หัวข้อเรื่องที่จะคุยกับท่านวันนี้คือกษัตริย์เลือกตั้งฉีดังบอกยุคสมัยถ้าท่านเห็นรูปแล้วแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับคิมจองอึนอันนี้นะครับสามเรื่องบาทสามเรื่องรวมกันผมจะไปไวๆยุคสมัยวันนี้มันแปลเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเชื่อไหมครับเรื่องบางเรื่องเนี่ย แค่พลิกฝ่ามือนี่เงินหายเป็นหมื่นล้านดังนั้นวันนี้กษัตริย์ของมาเลเซียที่เราต้องเรียนรู้เพราะว่าอยู่ใกล้กับเรามากมีการเลือกตั้งกษัตริย์ใหม่คนไทยอาจจะไม่คุ้นเคยกับเรื่องเหล่านี้ว่ากษัตริย์เขามีการเลือกตั้งกันได้หรือในประเทศมาเลเซียมีอยู่เก้ารัฐ แล้วเขาจะเวียนกันไม่ใช่เวียนกันแบบว่า,อาพอเธอเสร็จแล้วก็ชั้นเขาต้องมีการลงคะแนนครับลงคะแนนในเก้ารัฐล่าสุดกษัตริย์ที่เพิ่งเลือกกันเมื่อปลายเดือนที่แล้วเนี่ยครับได้กษัตริย์ใหม่หรือที่เราเรียกว่าพระราชาธิบดีหรือสุลต่านจากรัฐยะโฮรัฐยะโฮนี่มีรายละเอียดน่าสนใจมากทีเดียวครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราไม่คุ้นเคย ต่อข่าวสารคนไทยไม่ไม่รู้จักไม่เคยได้ยินข่าวเรื่องกษัตริย์เลือกตั้งเพราะในประเทศไทยไม่มีเลือกตั้งกษัตริย์อันที่สองคนไทยไม่รู้ครับว่าเงินมีความสำคัญงบประมาณแผ่นดินมีความสำคัญต่อสถาบันกษัตริย์แล้วก็กษัตริย์ไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณแต่ในประเทศไทยพระมหากษัตริย์ไม่เคยแสดงออก ว่าไม่พอใจต่องบประมาณที่รัฐบาลจัดให้นะเพราะเพราะว่ามีกรรษัตริย์องค์เดียวอันที่สองถ้าแสดงออกถึงขั้นนั้นเมื่อไหร่รัฐบาลก็ล่มก่อนแล้วครับถูกทหารทํารัฐปรหารก่อนแล้วดังนั้นรัฐบาลที่ไม่ได้รับความพอใจจากกรรษัตริย์ในประเทศไทยนั้นมีโอกาสจบง่ายๆ ดังนั้นใครจะพูดเรื่องอะไรก็ได้ที่จะพุ่งตรงจะแก้หนึ่งหนึ่งสองหรือเปล่าจะยุบก,กรรมนอรไหมให้ตัดง,งบกษัตริย์พูดได้ครับแต่ถ้ารัฐบาลพูดเมื่อไหร่ชะตาขาดทันทีในประเทศไทยเราจะไม่มีรู้เรื่องนี้เลยว่าเอ๊ะกษัตริย์เขาพอเขาต้องการงบประมาณมากมากเหรอไม่ได้ยินแล้วครับ แต่ในมาเลเซียคนมาเลเซียก็อาจจะไม่ได้ยินแต่คนไทยวันนี้ในสุนัยจะทําให้ท่านได้ยินว่ากษัตริย์ก็เหมือนนักการเมืองเราเคยเห็นแต่สสแย่งงบประมาณกันเห็นแต่รัฐมนตรีทะเลาะกันรเรื่องงบประมาณแล้วก็นําไปสู่การปรับคณะรัฐมนตรีแต่เราไม่เคยเห็นกษัตริย์แย่งงบประมาณทะเลาะกับรัฐบาล เราไม่เคยเห็นครับคนมาเลเซียก็คงไม่เคยเห็นแต่ถ้ามีสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์แบบสุดในทีวีในมาเลเซียไปเอาข่าวต่างประเทศมาก็อาจจะทำให้คนมาเลเซียได้เห็นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาเลเซียจะมีสถานีข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศในประเทศมาเลเซียกับ อิบราฮิมใครสักคนนหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่วันนี้ผมจะเอาข่าวให้เห็นชัดว่ากษัตริย์มีการแข่งแย่งงบประมาณเหมือนกันและเราจะได้เห็นว่าโลกสมัยใหม่เปลี่ยนยังไงเรื่องฉี่เชื่อไหมครับยืนฉี่เฉยๆเนี่ยแต่ว่าดันไปฉี ในสถานที่ที่ไม่ควรฉี่หุ้นของบริษัทใหญ่ในจีนวันเดียวหุ้นตกสี่หมื่นกว่าล้านจากภาพนี้ครับดังนั้นวันนี้เราจะคุยสามเรื่องนี้ในบริบทของโลกสมัยใหม่ที่เรื่องข่าวสารเป็นเรื่องที่ฉับไวภาพนี้ที่ให้ท่านเห็นท่านก็จะได้เข้าใจแล้วว่าอ๋อนี่สามเรื่องบาด วันนี้ผมจะเก็บข่าวต่างประเทศบางท่านอาจจะได้เห็นแล้วอาจจะได้ได้ยินข่าวแต่ว่าในประเทศไทยไม่มีกระบวนการวิเคราะห์แบบบูรณาการว่าสามสิ่งนี้มีความสัมพันธ์อย่างไรและทำให้เกิดข้อมูลหรือความเข้าใจใหม่ๆต่อโลกสมัยใหม่ได้อย่างไรนะครับเป็นลูกของกษัตริย์หรือที่เราเรียกว่า ของมาเลเซียนี่เขาเรียกพระราชาธิบดีนะครับภาษาไทยเนี่ยนะแต่ถ้าอีกอันหนึ่งก็คือเรียกสุรตตาอีกท่านหนึ่งท่านท่านที่ใส่ชุดดำที่ท่านเห็นอยู่ขวามือนั่นแหละคือ,อพระราชาธิบดีใหม่มาจากรัฐยะโฮรัฐยะโฮ,ะโฮนี้เราเพิ่งได้ยินข่าวคุ้ค,คุวันที่เกิดการกาดยิงกันที่ห้างสยามพารากอน มกุฎราชกุมารจากรัฐยะโฮครับอยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่ได้ใกล้นะครับแต่อยู่ในเหตุบริเวณเดียวกันและเป็นข่าวอื้อฉาวไปต่างประเทศเพราะมากุฎราชกุมารน,นั้นท่านเป็นคนสําคัญและเป็นที่รู้กันว่าพระราชบิดาขององค์ท่านกาลังจะขึ้นกษัตริย์จะขึ้นเป็นราชาเทีมดีหรือเป็นประมุขแห่งรัฐของมาเลเซียเพราะมาเลเซียมีเก้ารัฐครับกษัตริย์ จะมีการเลือกตั้งทุกๆ5ปีแล้วก็มีการเลือกตั้งทุกๆหปีแล้วหปีเนี่ยกษัตริย์องค์ก่อนก็มีบทบาทแทรกแซงการเมืองเหมือนกันแต่ว่าความสำคัญของมาเลเซียนั้น ก็ทําให้คขเดินหน้าไปได้เรื่อยๆเพราะการถ่วงดุลอํานาจระหว่างกษัตริย์กับรัฐบาลรัฐทหารก็อยู่นอกวงจรจึงไม่เกิดการรัฐประหารทําให้การเมืองของมาเลเซียมีเสถียรภาพแม้จะมีปัญหาอุปสรรคก็ไม่ถึงขั้นชัดดาวแบบประเทศไทยที่สร้างสถานการณ์เดินขบ,บวนก่อจลาจน ด้วยด้วยอำนาจลึกลับสั่งการมาที่พูดไม่ได้แล้วก็เกิดรัฐมรนดังนั้นการการเดินหน้าของเถรยรภาพทางการเมืองของของมาเลเซียนั้น,นทำให้เศรษฐกิจไม่สุดตัวชะง,งักงานแบบไทยอีกขั้นหนึ่งท่านเห็นหน้าคุณคุณคือคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือไม่ใช่กษัตริย์แต่มีลักษณะสืบทอดอำนาจเหมือนกษัตริย์แล้วหนัก กว่ากษัตริย์อีกก็คือไม่มีเลือกตั้งครับอยู่ในสายตระกูลคิมนะครับนี่เป็นผู้หลานนะครับในเกาหลีเหนือนั้นมีหลังจากแบ่งแยกประเทศแล้วมีประธานาธิบดีสมท่านวันนี้ยังอยู่ในสายปู่พ่อหลานครับท่านแรกคือกิมอินซุ่งเป็นประธานประเทศหรือเป็นประธานดีพอตายก็เป็นลูกชาย กิมจองอิลพอกิมจองอินตายก็มาถึงหลานรุ่นหลาน,ล,านลูกของกิมจองอินชื่อกิมจองอึนแล้ววันนี้มีเรื่องอะไรที่จะเล่าให้ท่านฟังว่าเมื่อประเทศดูเหมือนจะมีเสถียรภาพไม่มีใครรัฐประหารแต่ว่าบริหารตามอำนาจหน้าที่ตามความคิดของตัวเองที่เหมือนกับกษัตริย์ ไม่มีใครมาโต้แย้งได้แล้วก็มองเห็นคิดยังไงทําในยุทธศาสตร์เดียวไม่มีใครโต้แย้งได้เศรษฐกิจตกต่มอย่างหนักถึงขั้นสออาการเวลาพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจตกต่มนั้นท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นมันมีอะไรนี่ไอ้เจ้าพยุทธ์มันเป็นนายกมาเก้าปีบอกตกตม่มตกตม่มก็เห็นอยู่อย่างนี้ไม่มีใครพูดความจริง แล้วสัญญาณเนี่ยมันจะมามาแรกเลยที่ประชาชนรับรู้คือทุกยากแต่ในเกาหลีเหนือนั้นท่านทุกยากยังไงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะลงข่าวดังนั้นวันนี้การปิดสถานทูตคือกลายเป็นเรื่องสำคัญที่บอกสัญญาณว่าเฮ้ยมันแย่แล้วนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นผมจะมาบอกท่านว่าปัญหาไม่ใช่เรื่องปิดสถานทูตแต่รัฐบาลไทยนี่สิครับ ไม่ใช่คุณเษฐานะต้องถามไปที่นโยบายหลักผู้กุมอำนาจรัฐตัวจริงของประเทศไทยคิดอะไรแล้วไอ้อธิบดีกรมปรสัมพันธ์นี่มันมันเป็นทำไมมันมาทำหน้าที่แก้ต่างให้เกาหลีเหนือ้ว้วี๋ยวนี้ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวผมจะรายงานให้ท่นทราบอีกภาพหนึ่งคือเบียเบียเรื่องของเอ่อคนงานทำการฉี่ เท่านั้นแหละครับหุ้นตกไปสี่หมื่นกว่าล้านแต่มีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านฟังและทาผมจะบูรณาการทั้ง3เรื่องนี้ให้ท่านเห็นว่านี่คือยุคแห่งยุคสมัยใหม่ที่เราจะมองข้ามไม่ได้ว่าโลกวันนี้มันอ่อนไหวดังนั้นเหตุการณ์ในปรัดรัฐหนึ่งอาจจะเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงได้นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าไม่ฟังเสียงโลกเลยจะเป็นกษัตริย์จะเป็นประธานาธิบดีจะทำอะไรก็ตามใจฉันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้มันเป็นผลโดยตรงกับระบบเศรษฐกิจที่สุดตัวมาดูในกษัตริย์มาเลเซียนะครับแม้จะมีการเลือกตั้งมาหลายพระองค์แล้วตั้งแต่อยู่ภายใต้ใตการปกครองของอังกฤษได้ทำการสร้างระบบ กษัตริย์หลายพระองค์ว่ากันจริงๆแล้วในมาเลเซียก็เหมือนประเทศไทยครับประเทศไทยก็มีหลายราชวงศ์นะครับแต่บังเอิญเราไม่รู้เรื่องนี้เลยในมาเลเซียมีเก้ารัฐของไทยก็มีหลายรัฐนะครับในอดีตในสมัยรัชกาลที่ห้ามองย้อนกลับไปยังมีเห็นยังเรายังเห็นกษัตริย์ของออลานนาที่เชียงใหม่ กษัตริย์จังหวัดเจ้าเมืองน่านกษัตริย์ลำพูนภาคเหนือส่วนใหญ่นั้นจะเป็นนครรัฐเกือบหมดเลยครับแต่ด้วยจะเรียกว่าชาญฉลาดหรือจะด้วยวิธีการที่รัชกาลที่ห้าได้เสด็จประาพาสไปต่างประเทศมีครูภาษาอังกฤษที่ชื่อนางแอนนาเลียนโนเวนทำให้พระองค์ท่านมีสายตากว้างเชิงอำนาจดังนั้น ท่านจึงจากการพัฒนาประเทศสร้างทางรถไฟขึ้นมานั้นเรามองว่าเป็นการสร้างพัฒนาการเรื่องเส้นทางรถไฟการคมนาคมไม่เท่านั้นครับแต่เป็นการแสดงแสนยานรูปภาพที่แข็งแรงกว่าไปรวบระบบอำนาจของกษัตริย์ในหัวเมืองต่างๆสยบหมดทำให้กษัตริย์เหล่านั้นสูญสลายไป วันนี้ยังมีอยู่ครับส่วนใหญ่ก็จะดูได้จากนามสกุลณนะนะทั้งหลายนะครับณเนะชียงใหม่ณนะนู่นณะกาลสินณนะอะไรนะั่นแหะเอาละครับมาเป็นไรบูมเบิร์กลงข่าวแม้ว่าจะมีเป็นเรื่องปกติแต่การเปลี่ยนตัวกษัตริย์นั้นก็ถือว่าเป็นข่าวสำคัญเหมือนเปลี่ยนประมุขรัฐแม้จะไม่ได้มีการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนแต่ก็เป็นการเลือกตั้ง ในหมู่ก้าวัฐนะครับแล้วตามข่าวบูมเบิร์กบอกทำไมมาเลเซียถึงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกษัตริย์และใครเป็นคนถัดไปก็อย่างที่ผมบอกท่านนี่แหละประวัติศาสตร์มันเป็นมาอย่างนี้แล้วอังกฤษเขาวางระบบนะครับจากความก้าวหน้าเพราะมันมีหลายราชวงศ์ให้ราชวงศ์ใดราชวงศ์หนึ่งไปกินราชวงศ์อื่นก็ไม่ได้อย่างวันนี้ครับรัฐปาหัง เป็นรัฐใหญ่ในมาเลเซียถ้าพัฒนาไปเองนี่ก็คงจะกินกันหมดนะครับก็เหลือราชวงเดียวแต่ว่าอยู่ภายใต้อังกฤษอังกฤษมีระบบการปกครองแบบคล้ายๆสาธารณรัฐกษัตริย์ในอังกฤษนี่ครับมีหลายราชวงนะราชวงสกอตร,ราชวงนั้นราชวงนี้แล้วเขาก็ให้สิทธิ์แนวคิดนี้ถือว่าก้าวหน้าก็มาใช้กับมาเลเซียในฐานะเป็นเมืองขึ้น และนี่คือมรดกทางการเมืองของมาเลเซียที่ทำให้การกลไกลระบบการปกครองมีสถิยรภาพแม้จะมีกษัตริย์ถึงเก้าราชวงศ์นะครับมาดูข่าวต่อไปครับข่าวรอยเตอร์บอกว่ามาเลเซียเสนอชื่อสุลต่านอิบราฮิมเป็นกษัตริย์องค์ใหม่เป็นกษัตริย์จากรัฐยะโฮ เดี๋ยวผมอยากท่านดูเพื่อเราจะได้ทำความเข้าใจการเมืองอาเซียนแล้วจะได้เห็นเอ,อนเฟอร,ร์ข้อมูลข่าวสารมาสู่ประเทศไทยสำนักข่าว AP บอกว่ามาเลเซียเลือกพระราชาธิบดีจากรัฐยะโฮเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ภายใต้ะระบบกษัตริย์แบบหมุนเวียนผลัดกันเป็นตามข้อมูลข่าวสารอันนี้ผมอยากให้ท่านเห็นแผนที่สักนิดหนึ่ง นี่คือแผนที่มาเลเซียนะครับกษัตริย์องค์ปัจจุบันนี้ที่เป็นมาห้าปีแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนกันเดือนมกราเนี่ยแหละครับเขาเลือกตั้งแล้วนะครับองค์ใหม่จะเข้ามาสวมอำนาจเดือนมกราแต่องค์เก่านี้อยู่รัฐปาหังเห็นไหมฮะรัฐใหญ่นะฮะผมวงแดงไว้องค์ใหม่ติดกันครับอยู่รัฐยะโฮเอานะครับ หน้าตาของกษัตริย์รัฐปาหังนะครับซึ่งเป็นที่รู้จาักกาันรเรียกกันสั้นๆว่าสุลต่านอับดุลเลาะสุลต่านอับดุลเลาะนี้ขึ้นครองราชเมื่อมกราเมื่อหปีที่แล้วนับย้อนไปนี่คือข่าวจากบีบครับสุลต่านปาหังได้รับเลือกเป็นปกษัตริย์เมื่อปี2019 สุลต่านปาหังได้รับเลือกเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ของมาเลเซียเมื่อปี2019นะครับที่ผมให้ท่านดูรูปแล้วว่าชื่อขอโทษครับอาบดุลเลาะจริงๆกษัตริย์โดยเฉพาะไม่ใช่เฉพาะทั้งยุโรปทั้งไทยเนี่ยชื่อยาวสามวาทั้งนั้นครับไม่ใช่ของสามวาเลยแต่ผมเรียกสั้นๆกันลวกันอับดุลเลาะแล้วก็ กษัตริย์เนี่ยการมีอำนาจนั้นเป็นอำนาจทางวัฒนธรรมเหมือนกันครับทั้งโลกแต่ว่าในยุโรปเนี่ยพัฒนาไปแล้วดังนั้นความเป็นลิเกของราชวงศ์ในยุโรปก็เหมือนออการใส่ชุดทั้งหลายที่กลายเป็นแบบฉบับไปแล้วนะครับก็คือชุดทหารมีสายสะพายมีอะไรต่างๆแต่ถ้าของไทยของมาเลเซีย ท่านจะเห็นว่าความเป็นลิเกยังอยู่แปลกหูแปลกตาดีนี่คืออับดุลลาะห์รัชกาลที่แล้วที่กำลังจะสิ้นไปนะครับองค์ใหม่องค์ใหม่หมนี่ครับอยู่รัจยะโฮแม่ดูถาทถางอ้วนทุนสมบูรณ์นะครับ องคใหม่นี่ชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับชื่ออย่างนี้ต้องขออภัยจริงๆจำไม่ค่อยได้สุลตานรัดยาโฮเอ่อชื่ออิบราฮิมสุลตานอิสกันดาเอาละเอาอิบราฮิมก็แล้วกันเอาแค่นี้นะครับ สุตันอิบราฮิมจะขึ้นดำรงตำแหน่งกษัตริย์องค์ใหม่ของมาเลเซียชื่อเต็มๆเ,เลยนะครับดูรูปแล้วก็นึกภาพไปก็แล้วกันต่อจากสมเด็จพระราชาธิบดีคนก่อนอับดุลละนะครับอับดุลละนี่ก็องค์ก่อนนามสกุลยาวเอ้ชื่อยาวเลยครับอัลลุลละริอาา ตุดดินอัลมุสตาฟาบิลาซาจะครบกำหนดวันที่30มกราครับสุลต่านองค์ใหม่ก็จะเข้าไป,ไปแทนที่อิบราฮิมจริงๆแล้วเป็นงานประจำแต่ว่าที่ไม่ประจำและที่มีความแตกต่างออกไปนั่นก็คือสุลต่านอ,อ,อับดุลเลาะที่ผมว่านี่นะครับรัชการเก่านี่ ปรากฏว่าได้ฝากรักไว้กับการเมืองกับการเมืองของมาเลเซียในสี่ปีที่แล้วนักการเมืองเจ็บเหมือนกันครับเพื่อให้เห็นว่ากษัตริย์นั้นก็ก็มีอจนดาฮิดเด่นอจนดาเป็นวาระซ่อนเลนเหมือนกัน ไม่ทราบว่าท่านจะไม่ชอบกับอิบราฮิมคนนายกอาวาอิบราฮิมวันนี้หรือเปล่าที่เป็นนายกรัฐมตรีที่เป็นสายของมหาเถปรากฏว่ามีการชิงลักหักสว่ากันในช่วงที่มหาเถขึ้นเป็นนายงตีสองปีแล้วจะมีการรีเชฟเฟลิลเปลี่ยนตัวนายกรุัฐมตรีท่านจะเห็นนะครับขึ้นลมการเปลี่ยนตัวนายกังตรี ถ้าท่านฟังผมแล้วท่านก็จะได้รู้ว่าอ๋อไอที่เขาจะล้มรัฐบาลท่านเศรษฐาไอสื่อทั้งหลายก็เพื่อจะให้เปลี่ยนตัวนายกนี่ไงเพราะเวลาเปลี่ยนตัวนายกนี่จะเกิดขลื่นลมเพ้อๆพลิกเกมเลยครับดังนั้นย้อนหลังกลับไปเมื่อสี่ปีที่แล้วอวอิ่อท่านมหาเถรเป็นนายกรีที่อายุมากที่สุดตอน92ปีแล้วได้เป็นนายกรีสัญญากับอวอัยบรหิมว่าถ้า ได้ขึ้นเป็นนายกช่วยกันเพื่อจะปราบพับอัมโนเพอปราบเสร็จฉันอยู่สองปีฉันจะให้เธอเป็นปรากฏว่าขึ้นลมเกิดทันทีพอลาออกเท่านั้นครับนายกไอ้ว่าที่รัฐตีมหาไทยไม่ยอมให้อัลไรบราหิมขึ้นทั้งท้งที่มีเสียงมากกว่าในยักดิน เป็นลำตีมหาไทยมีเสียงน้อยแต่ว่าจอยกับกษัตริย์กษัตริย์ก็ตัดสายอรัยบริหิมออกไปเลยนี่ครับแล้วก็ตั้งให้นายกยัดดินขึ้นมาเป็นนายกนี่ผมเล่าให้ท่านฟังนะครับปรากฏว่าเป็นช่วงโควิดพอดีเสียงไม่พอครับเมื่อเสียงไม่พอ อาวาอับราหิมบอกเฮ้ยผมต้องเป็นนายกสิก็พยายามจะเข้าเฝ้าออกษัตริย์บอกพระองค์ท่านไอหมอนี่มันที่ท่านตั้งมันเป็นนายกที่เสียงมันไม่พอนะเปิดสภาดิครับปรากฏว,ว่าอยู่ไปสองปีไม่เปิดสภาเลยครับเออเอากับกษัตริย์องค์กรีิครับแล้วทีนี้อาวาก็จะเข้าพบเรื่อยๆเข้าพบเรื่อยๆไม่ยอมให้เข้าครับแล้วแถมยังจะ แจ้งความจับอาวาแล้ววันนี้อาวามาเป็นนายกมนตรีเอ๊ะมันไม่มีบาดแผลแล้วคนที่เป็นกษัตริย์ตั้งอันวาหลังจากประชาชนเลือกตั้งได้เสียงข้างมากเขาก็ไม่เบี้ยวครับเขาก็ตั้งให้แต่เวลานั้นฉันไม่ให้เธอนี่คือข่าวช่องอสอมอยืนยันนะครับเมื่อวันที่25เดือน9 สองปีที่แล้วปี2563กษัตริย์มาเลเซียไม่ให้ใครเข้าเฝ้าดับฝันฝ่ายค้านเพราะวันนั้นอาวัยบรหิมเป็นฝ่ายค้านถูกหักเลยครับแล้วปรากว่าพราะองค์ท่านไม่ยอมเปิดสภาให้เพราะถ้าเปิดเมื่อไหร่ไอ้เจ้ายัดยัดดินนี่แพ้แน่นอนฮนะเพราะว่าอาวัยบราหิมจับมือกับมหาเทมีเสียงข้างมาก กษัตริย์เล่นเบี้ยวเฉยๆครับไม่ยอมเปิดสภาให้เปิดอยู่ครั้งหนึ่งคือเปิดวันที่เปิดสภาเป็นพิธีพอเปิดเสร็จแล้วปิดเลยแล้วก็อ้างโควิดครับไอ,ไอเจ้ายัดิยิงเรยอยู่ไปได้สองปีเต็มๆครับกว่าจะคลื่นลมเกิดปัญหาแล้วประชาชนก็รับรู้ครับบอกเฮ้ยอย่างนี้เบี้ยวกันในที่สุดการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้ว หรือต้นปีเนี่ยผมจำไม่ได้แน่เลยนะอาวาอิหรหิมโอ้ปีที่แล้วก็ได้เสียงข้างมากดังนั้นประชาชนในประเทศมาเลเซียแม้กษัตริย์จะใช้อำนาจแทรกแซงเกินงามใช้คาว่าเกินงามท่านจะคิดเองนะครับกับประเทศไทยแต่ว่าจะเป็นยังไงไม่รู้ละ่ะที่พิธาไม่ได้เป็นนายกเนี่ยปรากฏว่าอาวาอิรหิมได้เสียงข้างมาก กษัตริย์ก็ต้องตั้งให้แต่วันนั้นเราดูขึ้นลมครับอันวาสู้เต็มที่จะขึ้นเป็นนายมตีตามปติกาที่เสียงข้างมากแต่กษัตริย์ไม่ให้เข้าเฝ้าเลยสภาก็ไม่เปิดนี่ก็เป็นข่าวของแนวหน้าเมื่อวันที่25กันยายน2563ฝ่ายค้านมาเลเซียอ,อกหักกษัตริย์ไม่ให้เข้าเฝ้าดับฝันอันวาอิบราฮิมตั้งรัฐบาล ลากกันไปจนถึงที่นะครับเอาละนี่ผมเล่าพื้นฐานให้ท่านเห็นทีนี้มาดูกษัตริย์องค์ปัจจุบันที่จะขึ้นมการานี้นะครับที่ผมเรียกชื่อพระองค์ท่านว่าอะไรเนี่ยออ,อ,อชุลตานอิบราฮิมนะครับดูรูปเต็มๆของท่านอีกทีครับนี่ครับ สุรธานอิบริหิมที่จะขึ้นใหม่นะครับมีเกียรติประวัติแต่ว่ายังไม่ได้เถลิงอำนาจแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นครองราดในมกราเนี่ยในปีที่แล้วก็แสดงบทบาทมาแล้วคือบทบาทในรัฐในรัฐบาลของกษัตริย์องค์ก่อนตัวเองก็เป็นกษัตริย์อยู่รัฐยะโฮ รัตยาโฮเป็นรัตใหญ่อย่างที่ผมให้ท่านดูแล,แล้วเห็นไหมครับในแผนที่ปรากฏว่ากษัตริย์อิบราฮิมไม่พอใจเรื่องอะไรครับได้งบประมาณน้อยครับได้งบประมาณน้อยเลยประกาศจะแยกตัวครับโอ้เฮ้ยอ,อย่างงี้มีเกษัตริย์ก็มีนี่แหละครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้แยกนะฮะ แต่ว่าแสดงความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติในโครงสร้างของระบบรัฐเมื่อมีกษัตริย์ก้าพระองค์รัฐปาหังเป็น,เป,นเป็นราชาธิบดีรัฐยาโฮยังไม่ได้เป็นแต่ว่าไม่พอใจว่าการจัดรัฐรัฐบาลจัดงบประมาณมาให้น้อยก็สมัยนั้นก็เป็นช่วงรัฐบาลของนายัดซินกับ ที่ขึ้นตรงกับกษัตริย์โดยตรงสงสัยรัฐรัฐประหังก็เอาจะเอาไปเยอะมากกว่ามั้งท่านยัวประกาศสุลต่านรัดยะโฮวันนั้นยังไม่ได้เป็นกษัตริย์นะฮะนี่เดลีนิวลงข่าวเมื่อวันที่22มิถุนายน2565สุลต่านรัดยะโฮขู่แยกตัวจากมาเลเซียไม่พอใจรัฐบาลกลางให้งบประมาณไม่เป็นธรรม เราเคยเห็นแต่เรื่องอย่างนี้ระหว่างผู้แทนกับผู้แทนรัฐมนตรีกับรัฐบาลฝ่ายค้านกับรัฐบาลคุณชวนก็แหมท่านเศรษฐาขึ้นมายังไม่ได้ทำอะไรเลยคุณชวนล่อคุณเสฐาโยงไปหาทักษิณเลยหาว่าไม่ให้งบประมาณทําถนนดูเถอะเป็นเรื่องปกติแต่ของมาเลเซียเป็นภาพสะท้อนเห็นว่ากษัตริย์ก็คิดอย่างนี้ครับ ดังนั้นงบประมาณเป็นเรื่องสําคัญผมถึงบอกว่าคนมาเลเซียอาจจะไม่รู้ข่าวเหล่านี้ก็ได้ว่ากษัตริย์รัยโฮหงุดหงิดในเรื่องนี้นะเออเขาอาจจะปิดข่าวกันหรือ,อยังไงผมไม่รู้นะอันนี้แต่ในประเทศไทยนี้ถ้าเราไม่ได้ตามข่าวเราจะไม่รู้เรื่องดังนั้นสุดในรายการเติมเต็มข่าวสารระบบนิเวะห์กิ่การหายไปในประเทศไทยกับสสสุดในก็เอาเรื่องจริงอย่างนี้ครับมาเล่าให้ฉันฟังแล้วพร้อมหลักฐานเห็นไหมฮะ นี่ก็เป็นการอย่างที่ผมกลาบเรียนแล้วก็เ Stand t น e State Time ลงข่าวแสดงเลยทำทำรูปหน้าหน้าดูด้วยนะอ่าทงมาเลเซียแล้วก็ลงรูปพระพรมสาธิสรักของสุลต่านยะโฮเมื่อปีที่แล้วแบบนี้อยู่ร่วมกันยากสุลต่านลัตยะโฮสุดทนขู่แยกประเทศ มาเลเซียรัฐบาลมาเลเซียผิดสัญญาจัดสรรงบไม่เป็นธรรมแฮนะ่มีเหมือนกันแต่ของเขาจบลงด้วยไม่มีรัฐประหารไม่พอใจกันก็ไม่เป็นไรก็เดินหน้าต่อไปประเทศแต่ของไทรนี่ถ้ากษัตริย์ไม่พอใจแล้วล้วก็เราก็ไม่รู้ความจริงอีกครับเห็นแต่ก็ปปสอ,ออกมาเห็นแต่พันธมิตรออกมาไม่รู้เรื่องอะไร แต่งุดหิดเอสงสัยเปรมหรือเปล่าเพราะเปรมนี่ไปพูดเองนะเรื่องจ็อกกี้กับเจ้าของมาเจ้าของคอกก็ได้แต่เดากันไปจริงบ้างถูกบ้างไม่จริงบ้างนี่แหละครับคือปัญหารัฐพันลึกของประเทศไทยกษัตริย์รัฐยะโฮที่จะขึ้นมาใหม่นี้มามีมากราชกุมารรัฐยะโฮท่านนี้ครับที่บังเอิญเดินทางมาดูการแข่งฟุตบอลของ เอ่อพิพมีของของพิมีลีของออประเทศในในเซาอีเอเชียเนี่ยนะฮะแล้วก็เกิดเหตุการณ์กราดยิงพอดีก็เลยกลายเป็นข่าวเราเลยรู้จักมกุฎราชกุมารของกษัตริย์รัตยาโหก็ต่อไปนี้เราก็จะได้เข้าใจแล้วนะครับเอาละท่านเห็นแล้วนะว่าความขัดแย้งทางการเมืองต่างๆเป็นเรื่องปกติ แม้แต่กษัตริย์ก็ขัดแยง้งขัดแย้งกับรัฐบาลได้อย่างมาเลเซียแต่ว่าเมื่อไม่มีการรัฐประหารเนี่ยไม่มีการชัดดาวเนี่ยประเทศก็เดินหน้าไปแต่ประเทศเกาหลีเหนือไม่ใช่กษัตริย์แต่คล้ายกษัตริย์สืบทอดราชวงศ์มาสามชั่วคนแล้วตั้งแต่กิมอินซุงกิมจองอินมาถึงกิมอินกิมจองอุนปรากฏว่า เอมีสถิรภาพแต่ไม่มีการทวงติงไม่มีฝ่ายค้านไม่มีเลือกตั้งทั้งนั้นการไม่มีการถ่วงดุลเลยนี่แหละครับเป็นปัญหาใหญ่ในการบริหารรัฐที่ผมต่อสู้ผมนำเสนอกับท่านเรื่องประชาธิปไตยและอยากให้ท่านรักษาความเป็นประชาธิปไตยไว้หนักบ้างเบาบ้างโดยเฉพาะทั้งพัรคเพื่อไทยและก้าวไกลนั้น ผมบอกว่าถ้าเขาจะทะเลาะก,กันก็ให้เขาทะเลาะก,กันระหว่างพรรคแต่ประชาชนเราอย่าทะเลาะก,กันแต่ว่าสูตรยนนั้นไม่วิจารณ์รัฐบาลและจะวิจารณ์ใครนะครับก็ในเมื่อรัฐบาลเป็นผู้ดําเนินการจะให้เชียร์รัฐบาลทั้งวันทั้งคืนและใครก็จะฟังล่ะครับทาไมให้พูดถึงก้าวไกลเลยก็ในเมื่อก้าวไกลเป็นฝ่ายคันหลัก,กก็ต้องพูดถึงก็มีทั้งติทั้งชมก็อยากจะให้ท่านเข้าใจนะครับทั้งสองฝ่าย ผมค่อยๆคุยกับท่านอย่างนี้โดยไม่ไม่โกรธถ,ถือสาหาความนะครับสําหรับท่านที่จะโจมตีอะไรต่างๆผมบอกว่าขบวนประชาธิปไตยของประชาชนนั้นสำคัญที่สุดเพราะเรามีวิกฤตมากกว่ามาเลเซียและเป็นวิกฤตที่ยังล่อแหลมดังนั้นประชาชนต้องเข้าใจปัญหาเหล่านี้ที่ผมบอกว่าปฏิวัติความคิดินรูปเทิงปัญญา,ยายคือตรงนี้แหละครับให้เราเกาะกันไว้แล้วทาความเข้าใจและผมเอาข่าว ต่างประเทศเอาข่าวในประเทศมาวิเคราะห์ให้ท่านฟังเพื่อให้ท่านจะได้ติดตามให้รู้ถึงกลไกลของระบบการเมืองวันนี้ปรากฏว่าเกาหลีเหนือเศรษฐกิจไม่ดีเรารู้มานานแล้วก็มันจะไปดีได้ยังไงเราครับในเมื่อประเทศก็ยากจน GDP ก็ต่ำแต่ท่านจะทดลองนิวเคลียร์ท่านมีขีปนาวุธยิ่งใหญ่ยังไงก็ตามทีมันต้องใช้เงิน ดังนั้นเงินตัวนี้ก็ต้องมาจากภาษีประชาชนดังนั้นเมื่อคุณใช้จ้างนักวิทยาศาสตร์ไปลงทุนเรื่องอาวุธมากประชาชนก็อดสิครับสวัสดิการของประชาชนก็แย่ลงอาหารการกินแต่ว่าเรามองไม่เห็นปัญหาเหล่านั้นคล้ายๆในประเทศไทยผมบอกว่าผมคุยกับเพื่อนว่าเวลาเราติดตามข่าวสารเรื่องเศรษฐกิจนี่เศรษฐกิจสมัยประยุทธ์มันแย่แย่เราก็ดูจาก GDP ดูจากราคาสินค้าดูจากเสียงบน่นของประชาชนแต่ว่าเกาหลีเหนือนี่บ่นไม่ได้ครับบ่นไม่ได้แล้วดูจากไหนดูจากข่าวครับยุบสถานทูตครับข่าวรอยเตอร์ติดตามข่าวเกาหลีเหนือนะครับจะเห็นได้ว่าข่าวเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดตุลานะครับที่ผมให้ท่านดูเนี่ย เป็นสถานทูตเกาหลีเหนือรอยเตอร์บอกว่าเกาหลีเหนือปิดสถานทูตหลายแห่งทั่วโลกปรากฏว่าติดตามข่าวอีกเมื่อวันที่2พฤศจิกายนรอยเตอร์ยังติดตามอีกที่ผมต้องเน้นตรงนี้เพื่อเพื่อเห็นว่าบางทีมันมีข่าวโฆษณาชวนเชื่อเพราะว่าเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยเขาต่อสู้กัน บางครั้งการให้ข่าวในทางที่ทำให้เกาหลีเหนือเป็นภาพลบเนี่ยส่วนใหญ่มาจากสำนักข่าวยอนฮับชื่อก็เกาหลีอยู่แล้วนะของเกาหลีใต้แต่ว่าแน่นอนครับเมื่อข่าวเกาหลีใต้จะเชื่อถือได้ไม่ได้ก็ต้องดูข่าวสำนักข่าวใหญ่ๆของโลกเราให้เครดิตแก่สำนักข่าวใหญ่ๆเพราะเขาก็ต้องมีการกรองข่าวถ้าเป็นสำนักข่าวโฆษณาชนเชื่อ เครดิตก็ตกยอนฮับก็เครดิตตกเพราะว่าสำนักข่าวใหญ่ก็ไม่เอาไปลงดังนั้นวันนี้การเปิดการเป็นโลกเสรีที่มีสำนักข่าวทวงดุลกันได้มันเป็นการตรวจสอบกันเพราะว่าถ้าคุณไม่คุณโฆษณาชวนเชื่อกโกหกตลอดนะครับข่าวคุณก็ไม่มีใครดูผมนึงบอกว่าในประเทศไทยนั้นเราไม่มีสำนักข่าวที่จะก้าวสู่อินเตอร์ได้เลยเพราะเราไม่มีเสรีภาพในเรื่องข่าวสาร เราจรึงไม่สามารถจะทําธุรกิจเรื่องข่าวข้ามโลกข่าวใหญ่ๆสำนักข่าวใหญ่ๆอย่างรอยเตอร์ได้ปรากฏว่าเมื่อวันที่สองของรอยเตอร์ครับพฤศจิกายนนี้ลงข่าวอีกย้ําอีกทีหนึ่งว่าเกาหลีเหนือยืนยันการปิดสถานทูตหลายแห่งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการทูตครับสำนักข่าว ABC ลงข่าวเกาหลีเหนือกำลังปิดสถานทูตหลายแห่งอาจจะเป็นสัญญาณของวิกฤตทางเศรษฐกิจเพราะอะไรเพราะเกาหลีเหนือเขาไม่ไถแถลงเนี่เออมันถแถลงมาจากเกาหลีใต้ดังนั้นนักข่าวสำนักข่าวใหญ่ๆเขาก็เฮ้ยครึ่งๆรึ่งว้หกสิบปิดแน่ดังนั้นข่าว ABC ก็บอกว่าอาจจะเป็นสัญญาณของวิกฤตทางเศรษฐกิจ เพราะไม่รู้เป็นวิกฤตจริงหรือเปล่านี่คือสำนักข่าวต่างประเทศเขาไม่ตีเขาไม่โจมตีนะครับเดี๋ยววันนี้เบรกสองผมจะเล่าจะเอาเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อในสงครามมาเล่าให้ท่านฟังผมว่าวันนี้มันสอดคล้องกันมาดูสำนักข่าวของญี่ปุ่นนิ k เคอิเอเชียเกาหลีเหนือเกิดปัญหาภายในสะท้อนออกมาโดยการปิดสถานทูตหลายแห่งนิเคอินี่เอาตรงๆเลย บอกสะท้อนมาหลายแห่งอย่างที่ผมบอกเรียนให้ท่านทราบเนี่ยมาดูของเอลจาซีล่าซึ่งเป็นสำนักข่าวใหญ่สำนักข่าวใหญ่ของตะวันออกกลางตั้งอยู่ในกาตาทุกวันนี้กำลังทำข่าวเรื่องของการสงครามอยู่นะครับลงรูดของคิมจองอึนกับในถ้าจำไม่ผิดนะครับในลาลอฟซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตของรัเสเซียนะครับ เป็นกําลังเป็นตัวแทนรัซียในการเคลื่อนไหวการเมืองในสหประชาชาติในระดับโลกอจลาจารย์ศิรลงข่าวว่าเกาหลีเหนือถแถลงว่าการปิดสถานทูตหลายแห่งทั่วโลกเป็นยุทธศาสตร์ตามปกติอ่านี่เริ่มถแถลงข่าวอันนี้อจาจารย์ศิระเขาเจาะมาได้ว่าเกาหลีเหนือพูดเองเป็นเป็นยุทธศาสตร์ชาติตามปกตินะครับ ขณะที่หลายฝ่ายมองว่าการปิดสถานทูตเป็นผลมาจากการถูกนานาชาติคว่ำบาตรทำให้เศรษฐกิจเกาหลีเหนืออ่อนแอสุดๆทั้งหมดนี้เป็นข่าวที่เราเห็นความเป็นจริงว่าสำนักข่าวของเกาหลีเหนือนั้นจับยากที่สุดเพราะเขาไม่แถลงตรงๆเออเขาบอกโอ้ไม่มีอะไรก็เป็นเรื่องปกติ มีเรื่อยๆทั้งเปิดทั้งปิดดังนั้นสำนักข่าวก็ต้องกรอง VOA อันนี้ก็ชัดดีเหมือนกันครับ Voice of America ดังนั้นข่าวที่ผมเอามาให้ท่านดูหลายอันนี่ท่านจะได้เห็นว่าสำนักข่าวต่างๆเนี่ยเขาเขาตรวจสอบกันด้วยนะครับ VOA บอกว่าเกาหลีเหนือปิดสถานทูตอีก4แห่งรวมทั้งห้องกลงด้วยนะครับในอูกันดาแองโกลาสเปน และรวมทั้งปิดสถานกงศูนย์อีกแห่งหนึ่งที่ฮ่องกงซึ่งเป็นของจีนด้วยสะท้อนเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อย่างนักตรงนี้ความสำคัญผมจะเอาข่าวมาเรียงให้ท่านอ่านนิดหนึ่งแล้วท่านจะเห็นว่าเออไทยไปเกี่ยวอะไรกับเขาอะไทยเป็นเขาลงข่าวของเกาหลีเหนือนะครับในทางลบ ว่าเ <Workers. S 2> ศรษฐกิจย่ำแย่จริงผิดแต่บางฉบับในเนื้อข่าวเขาก็พูดถึงว่าอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ก็ได้นะเกาหลีเหนือเขาแถลงว่าอย่างนี้แต่สำนักข่าวของไทยกรมประชาพันธ์แถลงด้านดีของเกาหลีเหนืออย่างเดียวแปลกดีนะเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะบอกกับท่านผมดูจากข่าวที่แปลมาให้ท่านนะครับรวบรวมก็คือเออเป็นข่าว ที่การปิดสถานทูตนี่ประมาณสิบแห่งนะครับตามหูข่าวที่บอกไปแล้วเมื่อวันที่30ตุลาสำนักข่าวทางเกาหลีเหนือรายงานว่าเอกอัคราชทูตเกาหลีเหนือประจำแองโกราและอูกกนดาเข้าอำลาต่อผู้นำของประเทศดังกล่าวอันนี้มันปิดไม่ได้เพราะ สำนักข่าวมันมีทั่วโลกปรากฏที่แองโกลากับโูกาด้าเข้าล่ำลาก็เหมือนกับถ้าเป็นในประเทศไทยก็ต้องเข้าสวายสารตาตั้งเวลากลับก็ต้องไปลาลาประมุกรักเหมือนกันนะครับสื่อท้องถิ่นของประเทศนั้นได้รายงานว่าได้รายงานให้ทราบถึงการปิดสถานทูตของเกาหลีเหนือ ขณะที่แองโกลาและอูกันดามีความสัมพันธการทูตก,กับเกาหลีมาตั้งแต่ปี1970โอ้หลายปีแล้วนะ70ก็50กว่าปีแล้วนะครับนะโดยยังรักษาความร่วมมือทางทหารให้ความและให้ความช่วยเหลือทั้งกับเกาหลีเหนือด้านแหล่งรายได้เงินตาต่างประเทศ เช่นโครงการก่อสร้างในเกาหลีเหนือกระทรวงรวมชาติเกาหลีใต้นีฮะันี่ข่าวต่างประเทศเวลาเขารายงานมันจะรายงานอย่างนี้ครับครอสทั้งสองด้านกระทรวงรวมชาติเกาหลีใตไ้ได้ให้ความเห็นว่าเมื่อวันที่31ตุลาว่าเหตุผลในการปิดสถานทูตและยุติการทําหน้าที่ของคณะทูต เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเกาหลีเหนือกําลังเผชิญกับปัญหาความยากลําบากในการสร้างรายได้ในต่างประเทศเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศที่เผชิญอยู่ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจํากัดเงินทุนสําคัญโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเอาละท่านเห็นแล้วนะเป็นเรื่องจริงทั้งสองด้านแน่นอนครับมันถูกบอยคอรอยู่แล้ว ก็อ,อเมริกาเขาก็บบอยคอร์ดแต่เกาหลีเหนือไม่แค่์ถ้าทางแข็งแก่งมากเดี๋ยวมีข่าวด้วยครับว่าเกาหลีเหนือมีข่าวโฆษณาชวนเชื่อว่าเกาหลีเหนือนั้นจะเป็นผู้นําการปราบสหรัฐแม่ผมอ่านข่าวต่างประเทศตรงนี้แล้วบอกเฮ้ยต้องมารายงานเพื่อนๆแต่ขอแบ่งไว้เป็นเบรกสองว่าไอข่าวโฆษณาชวนเชื่อนี่เขาเล่นกันยังไงปรากฏว่าข่าวกรมประชาสัมพันธ์ครับของไอไก่อ ไอ้นี่นะครับลูกกระเดือกอายุท์นี่ยังเป็นอธิบดีอยู่ฝากท่านเศรษฐาฝากน้นตีสำนักนายกที่คุมงานนี้ด้วยคุณพงเพชรช่วยดูด้วยว่ามีโอกาสจะย้ายหรือยังจะได้แสดงอำนาจหน่อยว่าไม่ได้อยู่ใต้รัฐบาลไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของคุณประยุทธ์ไอ้ไก่อูเนี่คนยควรจะย้ายมันได้แล้วเพราะผมไม่เห็นมันได้ทำงานช่วยเหลืออะไรกับรัฐบาลเลยป้ากัฏ ข่าวเมื่อวันที่สี่ของกรมประชาสัมพันธ์ครับเกาหลีเหนือยืนยันการปิดสถานทูตในประเทศต่างๆเป็นการดําเนินตามปกติที่ผมบอกมันนแปลกไงพยายามโฆษณาเหมือนกับเป็นกระบอกเสียงเกาหลีเหนือแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นกระบอกเสียงหรอกครับเรามองวิเคราะห์ตามความเป็นจริงน่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับจีนนะครับเพราะ ใครก็รู้ว่าในทางการทูตนั้นเกาหลีเหนือนั้นอยู่ใต้อันเดอร์ของอประเทศจีนแล้วไทยนั้นมีความสัมพันธ์แนบแน่นจนเกินจนกระทั่งสหรัฐเลตามองมาหลายรอบแล้วเนี่ยกับจีนที่ผมกำลังจะคุยกับท่านนี่แหละต่อไปในเบรกสองนี่นะกระทรวงต่างประเทศเกาหลีเหนือออกแถลงการระบุว่าการที่เกาหลีเหนือจะยอยปิดสถานทูตในประเทศต่างๆ อาทิแองโกราห,หรือไอุลอุกกานในทวีวัริการนั้นรวมทั้งฮ่องกงนั้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาที่ผ่านมาเป็นส่วนหนึ่งของเ,อเป็นส่วนหนึ่งของกิจจาการกกิจตามปกติในการส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติผ่านการดำเนินการความสัมพันธ์ภายในกับภายนอกพร้อมย้ำว่าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่างประเทศของเกาหลีเหนือสอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน นี่คือภาษาการทูตอ่านแล้วไม่รู้เรื่องไม่บอกว่า yes or no ขาวหรือดำเท่ากับว่ารัฐกรมประชาพันธ์ภายใต้ไอไก่อเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้เกาหลีเหนือไม่ลงข่าวอีกด้านหนึ่งเลยโอเคนะอันนี้ก็ผมให้ท่านเข้าใจก็แล้วกันนะครับเป็นนี่คือข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นเอาละครับสอง ประเทศที่ผมให้ท่านดูวันนี้เราจะปกปิดความจริงไม่ได้ประเทศไทยออกข่าวโดยกรมประชาพันธ์เช่นนี้ก็ส่งสัญญาณสถานทูตอเมริกาก็คงจะรู้อย่าลืมว่าสถานทูตอเมริกากับเกาหลีเหนือนี่ถือว่าเป็นคู่ปรับพิเศษนะดังนั้นการเคลื่อนไหวข่าวสารต่างๆในประเทศไทยนั้น ก็จะถูกบันทึกเรื่องราวจากสถานทูตอเมริกาเรื่องราวของมาเลเซียแม้จะมีวิกฤตนะครับแต่ก็วิกฤตก็มีการถ่วงดุลบาเกนก็เดินได้ไม่มีรัฐประหารดังนั้นผมเอาสองประเทศนี้มาเชื่อมโยงกับระบบการข่าวของประเทศไทยท่านจะเห็นว่าวันนี้ ระบบข่าวสารนี่สำคัญมากเกาหลีเหนือไม่แคร์ทั้งนั้นฉันจะเดินหน้าอย่างนี้ข่าวว่าฉันไม่ดีฉันเศรษฐกิจไม่ดีฉันไม่แคร์เสร็จสุดท้ายปกปิดไม่ได้มันก็เปิดข่าวอีกข่าวหนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนไหวของโลกสมัยใหม่ที่ประชาชนต้องการข่าวสารต้องการคุณภาพชีวิต ดังนั้นเป็นบทเรียนให้เห็นว่าวันนี้ในประเทศไทยทาไมก้าวไกลเจอเข้าไปอย่างหนักจะปกปิดก็ไม่ได้ไม่เดินหน้าก็ไม่ได้จะเดินหน้าก็ลำบากคือเรื่องการอสอสอของพักก้าวไกลที่มีลักษณะคมคูหรือเขาเรียกว่าคุกคามสตรีเช่นเดียวกันครับผมพูดกับท่านไปแล้วเมื่อวันเสาร์ นี่คือข่าวเรื่องเบียร์ของจีนเบียร์อันนี้ก็เบียร์ดังของจีนสุดๆนะครับยอดขายอันดับหนึ่งของจีนชื่อชินเต่าวันนี้ในอเมริกาก็มีครับก็เหมือนเบียร์สิงเบียร์ช่างเราเนี่ยแหละเบียร์สิงเบียร์ช่างฟังหน่อยก็ดีนะระวังหน่อย <laughs> ดูแลคนงานอย่าไปกดขี่คนงาน การบริหารคนงานเป็นเรื่องสำคัญปรากฏว่าวันนี้เบียรชินเตา่าหุ้นตกไปจากภาพที่ผมให้ท่านดูคนงานชินเต่าไปยืนฉี่ในถังเบียครับใครจะไปคิดครับฉี่ทีเดียวภาพแค่นี้ออกไปเดี๋ยวนี้มันปฏิวัติทางข่าวสารแล้วผมถึงบอกว่าราชสำนักไทยรัฐบาลไทย จะต้องรู้ว่านี่คือพลังของสื่อออนไลน์เมื่อก่อนนี้จะเปิดสถานีโทรทัศน์ก็ยากแสนยากเดี๋ยวนี้พี่น้องประชาชนก็ช่วยเหลือสนับสนุนสถานีสุไนทีวีสุไนแฟนคลับก็เปิดเปิดสู้มากับไอ้ยุทธ์ไอ้ยุทธ์ก็ทำอะไรผมไม่ได้แต่วันนี้ปรากฏว่า สถานการณ์ในประเทศไทยกําลังกระทาผมครับคือความแตกแยกกันในขบวนการประชาธิปไตยของประชาชนแฟนคลับก้าวไกลก็ว่าเราก็ว่าผมแฟนคลับแฟนคลับเพื่อไทยก็ว่าพูดเองทางไหนไม่ได้ไอ้นี่อุปสรรคนี่หนักกว่าหนักกว่าศัตรูเล่นงานนะมาดูข่าวครับความฉับไวของความอ่อนไหวของข่าวสารในโลกสมัยใหม่ B B C ลงข่าวบอกคนงานของเบียร์ชินเต่าฉี่ลงในถังเบียร์ภายหลังจากการเกิดความขัดแยง้งเ,เกิดความขัดแย้งในหมู่คนงาน i อ i s h Time ผู้บริโภคเสียรสชาติเบียร์แหมไอริชไทมลงข่าวบอกเสียรสชาติเบียร์ไม่แน่นะครับอาจจะมีสูตรใหม่ก็ได้นะผนะสม เบียผสมฉี่ของของสินเต่าแต่เขาบอกว่าผู้บริโภคคงเสียรสชาติเบียรภายหลังจากวิดีโอเผยคนงานกำลังปัสสาวะลงในถังเบียร์ s o u t h น h า n o r o r n i n โพสต t นี่เป็นข่าวจากฮ่องกงอันนี้ก็มันละเพราะเป็นของจีนเองลงข่าวนี้ประเทศจีนก็คงทำอะไรไม่ได้นะครับ ผู้ผลิตเบียร์ชั้นนำชินเต่าเปิดการพิสูจน์ความจริงภายหลังคลิปวิดีโอคนงานยืนปัสสาวะลงในไปในถังเบียร์กลายเป็นไวััเล่า Channel New Asia ลงหลายฉบับนะผมเอามาให้ดพูพอประมาณกันแล้วกัน Channel New Asia บอกว่าบริษัทผลิตเบียร์ชินเต่าของจีนได้ถแถลงข่าวการจับกลุ่มตัวคนงานที่ปัสสาวะลงไปในถังหมักข้าวโมแล้ว แม่พ่อคุณพ่อหมาจำเลยฉีที่ไหนไม่ฉีโกรธอะไรกันนักหนาไปฉีในถังว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่จากภาพถ่ายที่ฉีนี้มันอาจจะล็อตนี้อาจจะทิ้งไปเลยก็ได้เพราะมันจะเห็นถังเบียร์เปล่าๆเ,เ,เพราะไอ้หมอน,นี่มันยืนอยู่ในถังเบียร์แต่ยังไม่ได้มีข้าวหมักแต่ว่าข่าวไงครับความเชื่อถือไงความอ่อนไหวของผู้บริโภควันนี้ความอ่อนไหวของโวตเตอร์ คนลงคะแนนในประเทศไทยพักการเมืองทุกพักต้องฉับไวเรื่องนี้นะครับอย่าลืมว่าในระบบประชาธิปไตยนั้นผู้บริโภคเหมือนกับโหวเตอร์คนลงคะแนนเสียงการการค้าวัดกันที่ยอดกำไรขาดทุนหุ้นตกการเมืองวัดกันที่คะแนนเสียงตก และจะวัดกันที่ลงคะแนนว่าจะได้เสียงสอสเขตกี่คนสอสอบัญชีรายชื่อกี่คนดังนั้นเรื่องสองเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันคือประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินนะครับมาดูคลิป CNBC เออ,เอ,อหัวข่าว CNBC ครับชิ้นเต่าได้ตอบสนองต่อคลิปวิดีโอที่ไวรัลเป็นภาพคนงานกำลังฉี่ลงไปในถัง มันปิดบังไม่ได้ครับเรื่องราวของการสอสอเก้าไกลคุกคามทางเพศปิดบังไม่ได้ยิ่งปิดยิ่งกระจายวันนี้จะไปบอกว่าเอ้ยอย่าพูดนะเดี๋ยวเราเออกำลังจะตรวจสอบรัฐบาลมีเป็นแผนการเบีเ่ยงเบนคนไม่ฟังแล้วครับเหมือนกันชั้นใดก็ชั้นนั้นก็คือเรื่องของเบียรชินเตา่าจากข่าวข่าวเบียรชินเต่านี้ เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมครับตอนปลายเดือนตุลาตามที่ผมบอกวันเวลาไปแล้วในในหัวข่าวฝรั่งนะครับในรายงานข่าวบอกว่าเบียรชิ้นเต่าอยู่ใเขตซานตงเฮดคอเตอร์ในะอยู่ที่ซานตงอยู่ทางตะวันออกของจีนที่ผมเคยไปมาไปชิมรสเบียร์จากโรงงานมาแล้วแต่ไม่รู้ตอนนั้นมีฉี่หรือเปล่านะครับ ได้เปิดเผยเมื่อเดือนตุลาคมว่ามีคนงานปัสสวะใส่วัตถุดิบเมาที่ใช้ในการผลิตเมียร์ส่งผลให้เกิดการกระจายข่าวในออนไลน์ครับอินเทอร์เน็ตอูวกโซเชียลเป็นไวรัลทำให้หุ้นของบริษัทชินเต่าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของจีนตกลงไป7.5เป็นมูลค่าทางการตลาดหายไปประมาณ 37.2พันล้านครับวัดเป็นมูลค่าเงินไทยแล้ว40,000กว่าล้านบาทคลิปอันนี้ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์มียอดวิวคนชมถึง10กว่าล้านครั้งโอ้โห10กว่าล้านวิวไอคนที่เอาภาพนี้ไปเผยแพร่นี่ก็เรียกว่า เป็น YouTube ก็รับเงินบานเลยสูนในจะมีสมาชิกถึงหนึ่งล้านคนก็ยังยากแล้วจะมีคนดูหนึ่งล้านก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับต้องเป็นคลิปเด็ดจริงๆผมเคยได้ถึงสมล้านสี่ล้านวิวครับคลิปตอนที่จับจับเจ้าคุณพระนะ่ะเมือ 5, ม่อห้าหเมื่อสี่ห้าปีมาแล้วนั่นแะครับแล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้ต้องเป็นคลิปเด็ดจริงๆครับ ปากว่าคลิปอันนี้ของออ YouTube ของจีนอันนี้คนดูสิบกว่าล้านครั้งโดยใช้ชื่อว่าคนโรงงานเบียรชินเต่าหมายเลขสามปัสวะใสวัตถุดิบเป็นภาพอย่างที่ผมให้ท่านดูนะ่ะเป็นภาพชายกำลังยืนฉี่ลงไปเหตุ <laughs> <h ate> เป็นเรื่องความขัดแย้งกัน นะครับของคนงานแล้วก็ไม่รู้จะเป็นการเมคอัพหรือเปล่าแล้วก็เลยถ่ายภาพแต่ขอโทษนะคนยืนฉี่ก็ติดตาราง22เดือนนะครับแล้วก็ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายแต่ว่าเจงแค่ไหนไม่รู้นะครับแล้วสุดท้ายชินเต่าก็ต้องยอมรับความจริงก็คล้ายๆอย่าง <c oughs> ที่ผมบอกนี่แหละมันนี่คือโลกสมัยใหม่ ที่ผมเรียกว่าการปฏิวัติการสื่อสารข่าวปิดยากครับดังนั้นในทางการเมืองเนี่ยเราสะท้อนให้เห็นว่าไม่ได้ต่างกับเรื่องฉี่ในเรื่องของเบียร์ซินเต่าฉี่ครั้งเดียวรูปเดียวนี่หายไปหุ้นลดตกไปสี่หมื่นกว่าล้านบาทดังนั้นในทางการเมืองก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับคุณเศรษฐายอย่าไปอย่าไปจูบมือเขาเรื่อยนะ <laughs> จูบมือขุนอิงเขาเลื่อยไม่ได้นะความจริงไม่มีอะไรหรอกแต่ไอ้คนจ้องมันจะล่ออยู่แล้วบางสถานีผมไม่ต้องบอกนะครับก็อย่างที่ผมตรีรายงานท่านมาตลอดไนงะเรื่องของเงินดิจิตอลเหมือนกันปัทโธไม่ต้องไปแถลงแล้วเพราะอะไรครับเพราะสื่อบางสื่อนี่มันต้องการจะเหรียญต้องการได้เหรียญทองการได้เหรียญทองก็คือประหาร รัฐมนตรีไอ้หลานชายผมคงจะเจอเขาไปหนักเลยครับก็ฝากความเห็นใจไปถึงพี่สมพงษ์้วยนะลูกชายนั่นแหละให้ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยเวลาจะประมือกับผู้สื่อข่าวนั่นนะรัฐมนตรีทุกคนในคณะรัฐมนตรีนี้เวลาจะไปเขาเชิญไปออกอากาศออกรายการนั่นนะอย่าอย่าลำพองใจว่าฉันมีความสามารถมากนะระวังนะไปเจอ นักข่าวบางคนนี่มันเขี้ยวที่สุดนะมันฆ่าเอาง่ายๆฉันใดก็ฉันนั้นเรื่องราวของเบียร์นี้สุดท้ายชินเต่าก็ยอมมาสารภาพเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนครับขอโทษปัญหาเรื่องนี้และจะเคลียร์ปัญหาว่าไม่ให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกต้องยอมรับครับวันนี้ไม่มีทางอื่นนี่คือเรื่องราวของโลกสมัยใหม่ที่พัฒนาการ ที่ผมเรียกว่าการปฏิวัติการสื่อสารดังนั้นการทำอะไรก็ดีผู้บริโภคเรื่องสินค้าเขาก็ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพผู้บริโภคทางการเมืองเขาก็ต้องการได้พรรคที่มีคุณภาพแม้ว่าวันนี้อำนาจนอกระบบมันแทรกแซงจนกระทั่งพรรคเพื่อไทยต้องตัดสินใจไม่อย่างนั้นไม่สามารถจะสร้างนโยบายดีๆได้ ถูกประนมอย่างหนักแต่ก็เร่งทำงานก็ลดค่าไฟลดน้ำมันทำได้อันนี้ก็เป็นที่พึงพอใจแต่ว่าจะได้เสียงกลับคืนมาเหมือนเดิมไหมเพราะว่าถูกกระนำอย่างหนัก i อโอในช่วงระยะสองเดือนที่ผ่านมานั้นก็ต้องหนักแน่นในการทำงาน 9. ก้าวไกลก็เจอวิกฤตหนักวันนี้ปัญหาคุณธรรมภายในพักดังนั้น ท่านจะเห็นนะครับพักการเมืองก็เหมือนกับบริษัทผู้ผลิตสินค้าก็คือบริเป็นผู้ผลิตนโยบายเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคคือประชาชนนั้นได้รับประโยชน์สูงสุดอย่าลืมช่วยกดไลค์ครับแล้วก็กดไลค์กดติดตามเดี๋ยวมาดูข่าวในเบรกสองเรื่องเดียวกันกับคิมจองอึน เรื่องการโฆษณาชวนเชื่อในสงครามตะวันออกกลางวันนี้กําลังขยายตัวไม่ใช่ขยายสงครามอย่างเดียวแต่ขยายการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวเราคุยกันครับประเด็นที่ผมตั้งไว้กับว่ากับท่านว่าไทายจะรับมือสงครามอย่างไงเราคงไม่มองว่าสงครามที่จะที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนั้นมันจะมาถึงประเทศไทยโดยตรงเนี่ยไม่ใช่แบบ ไม่ใช่ในสไตล์นั้นนะครับแต่ว่าสงครามโฆษณาชวนเชื่อการโน้มน้าวใช้ข่าวสารโน้มน้าวประชาชนให้เห็นด้วยกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นกำลังเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วยิ่งโลกในยุคดิจิตอลนี้ข่าวสารมันถึงกันโดยเร็วเนี่ผมว่าคนไทยควรจะได้ตั้งหลักทำความเข้าใจเรื่องนี้ แล้วก็นี่ยังไม่พูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เราคาดการไว้ว่าความขัดแย้งระหว่างจีนนะครับจีนคอมมิวนิสต์กับจีนไต้หวันเนี่ยจะเรียกว่าจีนหรือไต้หวันก็แล้วแต่นะทั้งคู่เนี่ยนะจีนก็ประกาศอยู่ตลอดเวลาว่าจะรวมไต้หวันด้วยใช้กำลังอาวุธจัดการถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ เราจะเห็นว่าเวลาก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองเนี่ยบางทีเราประเมินไม่ได้เพราะว่ามันมีหนึ่งมันมีสนธิสัญญาลับๆระหว่างประเทศมหาอำนาจต่างๆสองจุดไคลแม็กของเรื่องในสถานการณ์หนึ่ง,น,งนั้นเนี่ยมันนำมาสู่การคิดของ มหาอำนาจฝ่ายหนึ่งมองว่าเป็นจุดที่ทนไม่ได้และสองประเมิสนสถานการณ์ว่าอีกฝ่ายหนึ่งกำลังจะลุกหรือทำสร้างอิทธิพลใหญ่แล้วก็จะมีการประเมินต่อไปว่าถ้ามีความได้เปรียบก็จะลุกจัดการทันที ดังนั้นในสงครามโลกที่หนึ่งและสงครามโลกที่สองจะมีภาวะการอย่างนี้ครับอย่างน้อยที่สุดในตอนสงครามโลกที่สองเนี่ยเราก็ไม่รู้ครับอเมริกาก็ไม่รู้ว่าสัญญารับระหว่างเยอรมันกับญี่ปุ่นที่มีข้อตกลงกันรับแล้วก็เมื่อเยอรมันก่อสงครามขึ้นในยุโรปญี่ปุ่นยังเงียบสงบอยู่ครับ แล้วอยู่ๆก็จู่โจมเพอร์ฮาเวอร์ฐานทัพเรือของอเมริกาแล้วนั่นก็คือการประเมินว่าเมื่อญี่ปุ่นตีสู่ตะวันออกก็ทำให้อเมริกาไม่สามารถที่จะบุกเข้าไปในยุโรปได้ดังนั้นการวางแผนที่คาดหวังว่าสงครามจะจัดการได้เบ็ดเสร็จเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ เคยเกิดขึ้นมาแล้วดังนั้นวันนี้ความขัดแย้งในยูเครนความเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดกรณีฮามาสถล่มอิสราเอลแล้วก็เกิดสงครามโนเนียกนันนี่จะมาเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ครับก็อิสราเอลยังยังตัวเองยังไม่รู้อ่ะดังนั้นกรณีของจีนกับไต้หวันก็ไม่รู้เมื่อไหร่เพราะข้อพิพาทใน ทะเลจีนที่เราเรียกว่าทะเลจีนใต้แต่อเมริกาเรียกทะเลแปซิฟิกอินโดแปซิฟิกเนี่ยก็ตึงๆกันอยู่แต่ไม่รู้จะเอาเมื่อไหร่ส่วนเกาหลีเหนือเกาหลีใตน้น่บอกอยู่ตลอดเวลาว่าจะถล่มอย่างนั้นถล่มอย่างนี้ทดสอบขีปนาวุธอยู่เรื่อยก็ไม่รู้ว่าจริงๆจะเกิดขึ้นยังไงดังนั้นสถานการณ์อย่างนี้แหละครับที่ผมบอกว่าประชาชน ผมไม่ได้เรียกร้องรัฐเท่าไหร่นะครับเพราะรัฐเนี่ยเขามีอเจนดาที่แตกต่างกับประชาชนอย่างน้อยที่สุดข้อเสนอของพรรคเก้าไกลที่จะให้ยุบเลิกกรอรมนนั้นผมดูจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นขณะน,นี้กอรมนก็กำลังทำสงครามจิตวิยาในประเทศแล้วอย่าลืมว่าพเด็จก,การนั้นมันยังไม่ได้ตายนะครับ ปเด็จการไทยนี่ยังไม่ตายนะครับมันสงบนิ่งชั่วคราวเท่านั้นเองแล้วมันจะฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าถามบอกว่าทหารอย่ายึดอํานาจอีกนะไม่มีใครรับประกันได้และไม่มีและไปถามทหารทหารก็บอกไม่ได้ว่าผมจะไม่ทําอีกแล้วดังนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะน,นี้ฝ่ายประชาชนนั่นแหละครับสาคัญที่สุดที่จะต้องประเมินที่ผมบอกกับท่านมาหลายครั้งว่า เมื่อเกิดสถานสงครามขึ้นจริงๆเนี่ยผู้ที่กลุ่มอํานาจรัดโดยเฉพาะกองทัพและโครงสร้างของเราเนี่ยวังกับทาหารเขาคุมส่วนบนทั้งหมดแล,แล้วก็เครือข่ายในโครงสร้างระบบราชาการนี่ก็ขึ้นต่อกองทัพดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าใครไปนั่งเป็นรัฐมนตรีเนี่ยขอให้รู้ความจริงนะครับว่าปหลัดกระทรวงอธิบดีเนี่ย ที่เขาจะไต่เต้าขึ้นสู่ระดับสูงเนี่ยเขาเงี่ยหูฟังข้างบนที่สูงกว่ารัฐบาลแล้วในวันนี้เราจรึงมาคุยกันในเรื่องของฝ่ายประชาชนว่าจะเตรียมรับมือย่างไงโดยเฉพาะรับมือที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของระบบะเผด็จก,การที่ให้ประชาชนเป็นเครื่องมือทางตรงหรือทางอ้อม ของระบบะเผด็จการเพื่อจะทำลายประชาธิปไตยดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นประเด็นสําคัญที่ผมได้คุยกับท่านเสมอแล้วก็ยังยืนหยัดในเรื่องนี้ว่าประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยนั้นเราจะแตกกันไม่ได้ครับแต่ว่าความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในส่วนของพรรคการเมืองและในส่วนของวันนี้ลุกลามมาถึงประชาชนเนี่ยเป็นความยากลําบากที่เราต้อง เปิดใจกว้างแล้วเพื่อให้ประชาชนหูตาสว่างแล้วสร้างระบบคิดให้เห็นเป้าหมายร่วมกันผมให้ท่านดูภาพนี้คิชิดะนายกรัมตีญี่ปุ่นรู้สึกจะปวดกลุ้มออกกลุ้มใจอยู่เหมือนกันกับปัญหาสงครามในตะวันออกกลางญี่ปุ่นเป็นมหาอำนาจทางตะวันออก วันนี้ถ้าใครบอกเฮ้ยไม่ใช่หมาห้มน่าเพราะไม่มีองทัพแต่ว่าญี่ปุ่นนั้นมีการสร้างกองทัพและเพิ่มงบประมาณกองทัพเก้อไปเรื่อยๆเพราะญี่ปุ่นก็ไม่วางใจต่อปัญหาของเกาหลีเหนือและปัญหาจีนที่ทดลองขีปนาวุธยิงตกมาในหน้าน้ําญี่ปุ่นอยู่เป็นประจําและข้อพิพาทเกาะบางเกาะที่ยังมีอ่างอิงในพื้นที่ทะเลตอนเหนือของญี่ปุ่นดังนั้นญี่ปุ่น แน่นอนครับญี่ปุ่นอยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจ G7 ที่รวมกลุ่มทุนใหญ่อยู่กับกลุ่มทุนทางตะวันตกอเมริกาแล้วก็ทางอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยนะครับดังนั้นญี่ปุ่นวันนี้ผมเอาภาพที่ให้ท่านเห็นว่านั่นคือขบวนของการเคลื่อนไหวของ เยวาวชนมุสลิมในประเทศไทยในนราธิวาสที่กำลังเกิดขึ้นเมื่อสองวันก่อนทำการสนับสนุนฮามาสแม้จะไม่ได้บอกว่าสนับสนุนฮามาสโดยตรงแต่โดยเหตุผลและนัยยะนั้นก็ในเมื่อฮามาสก็คือถ้าพูดถึงว่าการโจทบีก็คือเป็นปาเลสไตน์นั่นเองอยู่ในรัฐปาเลสไตน์แต่ว่าเป็นกองกำลังพิเศษที่ซ่อนตัวอยู่ในปาเลสไตน์ แล้วก็ก่อเหตุขึ้นและอุดมการณ์ของฮามาสนั้นก็คือต้องลบอิสราเอลออกจากแผนที่คือไม่สามารถจะอยู่ร่วมกับอิสราเอลได้ไม่ว่าวันนี้หรือวันข้างหน้าหรือในอนดีตดังนั้นเหตุการณ์มันปะทุข,ขึ้นมาร้อนแรงขึ้นมาทันทีมาดูข่าววันนี้สิครับรอยเตอร์ได้เออเป็นข่าวยืนยันว่า ญี่ปุ่นประกาศความบารท,ทุกบริษัทที่เกี่ยวพันกับคนของฮามาสตัวฮามาสไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับฮามาสเป็นกลุ่มกองกำลังที่แทรกอยู่ในที่อยู่ในชนวนกาซาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัฐปาเสาลเสไตน์รัฐปาเลสไตน์มีสองส่วนชุนวนกาซากับเวสต์แบงก์ดังนั้นญี่ปุ่นไป ไม่สามารถจะคว่ำบาตตัวฮามาสได้เพราะมันไม่มีรูปไ,ไม่มีไม่มีองค์กรในทางกฎหมายเขาถ้งเรียกผู้ก่อการร้ายเเป็นองค์กรใต้ดินแต่ว่าการค้าการขายระหว่างเอกชนของญี่ปุ่นที่เชื่อมตรงกับกลุ่มฮามาสมันมีอยู่มันเกิดขึ้นจริงมันไม่ได้ผ่านรัฐบาลก็เหมือนเอกชนนี่แหละครับแต่เป็นผู้บริษัทเอกชนในในชนวนกาซาที่เป็นสายของฮามาส ในการควบคุมนี่คือมันเป็นรัฐซ้อนรัฐอยู่ในปาเลสไตน์ดังนั้นวันนี้ข่าวรอยเตอร์อันนี้น่าจะไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อแต่เป็นเรื่องจริงรอยเตอร์บอกญี่ปุ่นประกาศคว่มบาตรทุกบริษัทที่เกี่ยวพันกับบริษัทหรือธุรกิจของคนของฮามาส ออลจาซีราญี่ปุ่นจะคว่ำบาตรคนและบริษัทที่เกี่ยวพันกับฮามัสนี่สองสำนักข่าวอินเตอร์นะสำนักข่าวใหญ่ยืนยันเดนิพร์แมทญี่ปุ่นจะผ่านสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามสอย่างไงก็ชัดแล้วคือญี่ปุ่นเอาด้วยกับอเมริกาเอาด้วยกับอิสราเอลแล้วก็คว่ำบาตรกับฮามสแล้วก็ชัดเจนนะครับ อันนี้เป็นเอกสารอีกอันหนึ่งนะครับของเอ,อ,อเมริกาโดยตรงเลยนะครับ United States ออ Institute of Peace เป็นสถาบันอยู่ในวอชิงตันดีซีผมเคยไปสงครามอิสราเอลกับฮามาสกระทบรัสเซียและยูเครนอย่างไรเขากำลังวิเคราะห์ จากสงครามฮามัสที่เชื่อมต่อกับเหตุการณ์ยูเครนแม้ว่าแผ่นดินไม่ได้เชื่อมต่อกันแต่ว่ามันมีผลกระทบถึงกันดังนั้นนักวิเคราะห์ทั้งหลายเขาก็มองแล้วว่าสงครามนี้มันอาจจะขยายออกไปได้กว้างกว่านี้และอันนี้ผมวิเคราะห์เองอีกต่างหากนะเพิ่มเติมว่าจีนก็ยืนอยู่ฝั่งฮามัส ตามข่าวสารแล้วก็จะคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องไต้หวันอันนี้ผมว่าในทางการทหารเนี่ยเขาก็คงระมัดระวังนะไม่วางใจไทม์ Time. สิ่งที่รัสเซียหวังว่าจะได้รับจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามัสเห็นนะครับมหาอำนาจก็จ้องความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นนี้จะหาประโยชน์อย่างไร กับเหตุการณ์ต่างๆดังนั้นวันนี้เมื่อเกิดการประทุของสงครามขึ้นนั้นก็ต้องวิเคราะห์กันใหม่ดังเรื่องอย่างนี้แหละครับที่มันจะขยายตัวเพราะเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละมหาอำนาจน,นั้นเขาวางแนวอย่างไรสำนักข่าวเอพีครับสหรัฐหนุนหลังอิสราเอลในสงครามกับฮามัส,สนแน่นอนอันนี้เราก็ทราบแล้ว แต่บรรดาพันธมิตรดูเหมือนจะไม่รู้สิ่งที่จะเกิดตามมาในสงครามโลกครั้งที่สองก็เช่นนี้แหละครับฝรั่งเศสอังกฤษและรัฐต่างๆตอนที่เยอรมันลุกขึ้นมาใหม่ๆนั้นก็ยังวางท่าทีเมื่อเยอรมันบุกยึดโปรแลรนด์ทุกคนก็ใจเย็นไว้เดี๋ยวรอดูก่อนจริงหรือเปล่ามันจะเต็มที่ไหม คือและนี่คือความได้เปรียบและความเสียเปรียบที่ช่วงชิงกันในสถานการณ์ในแต่ละลัฐษ์มองปัญหามไม่เหมือนกันที่พร้อมจะใช้ความรุนแรงของสองความตัดสินนิวยอร์กไทม์ในบริบทแห่งสงครามโลกรัเสเซียจีนและอิหร่านหนุนฮามาสในนิวยอร์กไทม์นะครับ เขากำลังพูดถึงบริบทแห่งสงครามโลกยังไม่เกิดนะครับสงครามโลกที่สมนี่ยังไม่เกิดแต่วันนี้มีคนมองไปแล้ววิเคราะห์ไปถึงว่ารัเสเซียกับจีนและอิหร่านจะเป็นพันธมิตรใหญ่3ามพันธมิตรนี้ที่หนุนฮามาสแล้วสามพันธมิตรนี้เราก็จะเห็นว่าตอนที่เกิดสงครามยูเครน3ประเทศนี้ก็เชื่อมโยงกับกองทัพไทย จากการจับมือการทำข่าวร่วมกันกับช่อง5ของกองทัพบ,บกมาดูข่าวข่าวภาษาอังกฤษที่ผมไม่ทคยดูนั้นวันนี้ผมเอาข่าวภาษาไทยด้วยนะครับเพื่อให้เห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ยืนยันในข่าวในประเทศไทยด้วยญี่ปุ่นคว่มบาตบุคคลธุรกิจ เกี่ยวข้องฮามาสหลังบุกโจมตีอิสราเอลดังนั้นเราจึงไม่ไม่ต้องตีความว่าข่าวนี้จริงไม่จริงเพราะมีการรับรองจากสำนักข่าวอินเตอร์จากรัฐบาลญี่ปุ่นแถลงในเมืองไทยก็ลงข่าวนี้เขายืนยันว่ากระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นประกาศออกมาตรการคว่มบาตรชุดใหม่ ต่อกลุ่มบุคคลและบริษัทแห่งหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสชาวปาเลสไตน์ในถนนกาซาการความบาทคนี้ประกอบด้วยการอายัดทรัพย์สินของกลุ่มบุคคลบริษัทที่ช่วยจัดหาเงินทุนให้แก่กลุ่มฮามาสในญี่ปุ่นนะโดยการประกาศว้อบางคับทั้งนี้ของญี่ปุ่นสอดคล้องกับการประกาศความบาทแลระลอกใหม่ของรัฐบาลสหรัฐ เมื่อช่วงต้นเดือนนี้การคว่ำบาตรดังกล่าวถือเป็นการคว่ำบาตรชุดแรกที่ญี่ปุ่นประกาศต่อ,อก,กลุ่มฮามัสนับตั้งแต่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาโดยทางอิสราเอลระบุว่าเหตุโจมตีดังกล่าวทําให้มีผู้เสียชีวิตพันสี่รอยคนในข่าวอีกสํานักข่าวหนึ่งนะครับของไทยเรา รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมใช้มาตรการคว่ำบาตรกลุ่มฮามาสนี่อ้างจากข่าว NHK ว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังเตรียมจัดการขั้นสุดท้ายนะครับนี่เป็นข่าวมวลที่28ตุลาคมบอกว่าเตรียมการจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสโดยญี่ปุ่นได้ปัน,นามการก่อการร้ายและการโจมตีลักพาตัวพลเรือนของกลุ่มฮามาส เรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นการการโจมตีการ,รการ่อการร้ายแล้วก็เป็นข่าวเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของความบาดบริษัทเอก,กชนดังนั้นข่าวที่ผมอ่านให้ท่านดูเมื่อวันที่28ตุลากับข่าวล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ญี่ปุ่นได้ประกาศความบาดอย่างเป็นทางการก็สอดคล้องกับข่าวต่างประเทศที่ผมให้ท่านดูแล้ว ตรงนี้แหละครับที่มีอีกข่าวหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ท่านอาจจะไม่ได้คิดว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงนั่นก็คือการพูดถึงผู้นำที่จะบุกโจมตีอเมริกาวันนี้นักวิเคราะห์ข่าวสายของฮามัสเชื่อมั่นว่า ผู้นำฝ่ายที่สนับสนุนฮามาสและจะนำจีนรัสเซียอิหร่านบุกโจมตีอเมริกาได้รับจนได้รับชัยชนะนั้นคือคิมจองอุนครับที่ผมหัวเราะนี่ไม่ได้หัวเราะเยอะยท่านนะครับแต่ผมก็สับสนกับว่าเอ๊ะข่าวอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้เหรอในประเทศไทย แล้วสำนักข่าวที่ลงข่าวในประเทศไทยนี่ไม่ใช่สำนักข่าวเล็กๆนะเป็นสำนักข่าว TNN ของ CP ครับทำให้เราต้องเชื่อเครดิตข่าวไม่ใช่เชื่อว่าข่าวจริงหรือไม่จริงนะอาจจะโฆษณาชวนเชื่อก็ได้แต่เชื่อเครดิตข่าวว่านี่เป็นข่าวสายจีน อย่างแน่นอนเพราะดูจากผู้ออกข่าวผมไปดูข่าวพยายามจะค้นข่าวภาษาอังกฤษเรื่องที่ว่านี้คือการกลุ่มฮามาสแถลงแน่นอนครับยากอยู่เหมือนกันที่เราจะไปเอาข่าวข,าวของฮามาสแถลงข่าวเรื่องยุทธศาสตร์สงครามสำนักข่าวทีเอ็เอพาดหัวเมื่อวันที่4พฤศจิกายน เมื่อสองวันมานี้นะครับฮามาสหวังว่าสหรัฐจะล่มสลายเหมือนสหเหมือนโซเวียตหากศัตรูรวมกำลังกันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอ่านอายละเอยให้ท่านคือเขากำลังให้ความหวังกับเกาหลีเหนือที่จะปราบอเมริกาขอโทษนะมันก็ต้องคันศรีรษะหน่อย ผมไปเหลือเห็นมติชนสุดสัปดาห์เขากำลังพูดถึงเหยื่อของการโฆษณาชวนเชื่อนี่เขียนโดยคุณประกิจกอบกิจวัฒนาอาจจะไม่ใช่ประเมินสถานการณ์นี้นะครับแต่ท่านเขียนไว้เมื่อปีที่แล้วผ่านมาสักห้เดือนกับเเดือนนี่นะครับ ท่านพูดถึงคนฉลาดของประเทศนี้คือประเทศไทยเนี่ยมักจะตกเป็นเหยื่อโฆษณาชวนเชื่อเชื่อผมสิคุณประกิจกอบกิจวัฒนาเนี่ยครับผมบอกเออประเด็นนี้ผมไม่ได้เอาบทวิเคราะห์ของท่านมาแต่กำลังเอาแนวคิดของท่านมาว่าวันนี้มีคนเชื่อว่าอ,อ รัสเซียจะชนะยูเครนอย่างแน่นอนมันก็น่าเชื่ออยู่นะตอนเริ่มต้นสงครามยูเครนใหม่ๆแต่ปรากฏปีกว่ามาแล้วรัสเซียก็ไม่สามารถจะ,ะเผด็จศึกได้ดังนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าข่าวหลายข่าวที่มีปัญญาชนที่ปักใจเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นที่ผมบอกว่าบางทีเขาก็เป็นติงเผด็จการ นะครับเขาเชื่อว่าช่องช่องวันของกลุ่มคุณกะนกที่เคยลงข่าวเท็จในเรื่องของยูเครนถึงขนาดว่าปูตินถือรูปในหลวงรัชกาลที่เก้ามีความเชื่อถือรัชกาลที่เก้าใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงไปบริหารประเทศรัศเสเซียแม่ผมไม่ต้องมาย้อนความพูดกับท่านอีกนะ นั่นคืออย่างที่คุณปกิจบอกคนฉลาดของประเทศไทยนี่อาจจะตกเป็นเหยื่อกุงโฆษณาง่ายๆดังนั้นผมให้ท่านดูข่าวย้อนไปอีกนิดหนึ่งว่าสถานะอย่างนี้เนี่ยอย่างเกาหลีเหนือเนี่ยนะวันนี้ปิดสถานพูดสิบกว่าแห่งนี่คือข่าวของ รอยเตอร์ที่ลงต่อเนื่องกันสองสาครั้งนะครับเมื่อวันที่31ตุลาคมและเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนเร็วๆนี้เองเนี่ยนะครับบอกว่าเกาหลีเหนือยืนยันการปิดสถานทูตในหลายแห่งนะครับด้วยข้อมูลเรื่องเศรษฐกิจกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทั้งรอยเตอร์ลง ABC ก็ลงสำนักข่าว ABC เห็นไหมครับ North Korea c l o s e s o m e Diplomatic Mission พูดถึงเรื่องนิเคอีเอเชียก็ลงข่าวเหล่านี้ผมให้ท่านดูนะครับไม่ใช่ว่าจะไปดูถูกเกาหลีเหนือแต่เราได้รับทราบข่าวเรื่องเกาหลีเหนืออยู่ในสถานะ ทางเศรษฐกิจที่ยอบแยบและดูโดยดูพฤติเหตุแวดล้อมมันก็น่าเชื่อเป็นเช่นนั้นผมเคยนั่งบริหารกระทรวงพาณิชย์เป็นทีมงานของรัฐมนตรีก็เคยเดินทางไปเกาหลีเหนือเพื่อจะไปทวงเงินเพราะว่าท่านซื้อข้าวเชื่อไม่ได้จ่ายตังประเทศไทยนี่มาหลายรอบเป็นทีแล้วครับผมว่ายิงอย่างวันนี้ก็น่าจะยังไม่ได้จ่ายนี่ แต่บางทีมันทวงไม่ได้นะครับในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่เมื่อรัฐบาลอนุมัติขายก็ต้องขายไปเพื่อจะดึงราคาดึงข้าวออกจากตลาดเพื่อจะให้กระตุ้นข้าในประเทศสูงขึ้นโดยยุทธ,ธศาสตร์ทางการค้าข้าวในประเทศด้วยดังนั้นความเข้าใจของเราต่อเรื่องนี้ผมคิดว่าใครจะบอกว่าเกาหลีเหนือมีเศรษฐกิจดียิ่งมันยากเหมือนกันในเมื่อ การผลิต GDP ก็ไม่โตนะครับแล้วปัญหาการทุ่มงบประมาณไปสู่บนประเทศยากจนแต่ไปสร้างนิวเคลียร์นี่มันก็ต้องดูดงบประมาณปัญหาเรื่องออชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนสู่ความอุดมสมบูรณ์ไปสู่การอาวุธประเทศทุกประเทศแหละครับถ้าทุ่มงบประมาณทางการทหารมากๆประเทศก็ยากจนดังนั้น ดูประเทศไทยก็ได้ทันทีที่มีการรัฐประหารสองครั้งใหญ่ๆใ,ในช่วงศตวรรษที่21เริ่มต้นจาก19กันยา49สมัยไอ้บางทำรัฐประหารมาถึงอายุตเนี่ยจะเห็นว่าเศรษฐกิจเปนปักหัวมายาวนานเพียงแต่ว่าก็มีการปิดข่าวแต่ว่าเกาหลีนี่ปิดไม่ไหวแล้วจากสถานทูตต้องปิดแต่ปรากฏว่า สำนักข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ก็ยังยืนยันว่าเกาหลีแถลงว่าเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะเชื่อฟังอจะฟังอย่างไรนะครับแต่ผมเอาข่าวนี้มาให้ดูเพื่อให้เข้าใจก็ลองมาดูข่าว INN ก็แล้วกันนี่นะครับสำนักข่าว INN ซึ่งใครก็รู้นะครับว่าเป็นช่อง ที่ซีทุนซีสนับศูนย์และซีก็มีความใกล้ชิดกับทางจีนนะครับพอบอกจีนก็เชื่อมรัสเซียแล้วก็เชื่อมเข้าอิหร่านได้ทันทีบอกว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาสนี่เป็นการแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาสนะครับที่สำนักข่าวเอ่อสำนักข่าวท n n นี่ เอามารายงานก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะเพราะว่าฮามาสแถลงแล้วมันไม่ค่อยมีใครลงข่าวแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าหนึ่งไม่มีการเปิดถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการหรือสองอาจจะเป็นการถแถลงข่าวแล้วเขาไม่เชื่อในข่าวก็อาจจะไม่ลงแต่ผมคิดว่าถ้ามีการเปิดข่าวอย่างเป็นทางการแล้วก็ด้วยการเจตนากว้างนี่นะครับสำนักข่าวอื่นๆก็ลงแต่ผมหาไม่เจอจริงๆครับ ในสำนักข่าวต่างประเทศนะอ่าไม่เป็นไรครับเราตั้งหลักเชื่อท n n เของเซียของ CP พีกุกก่อนเป็นการถแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาสนะครับที่เชื่อว่าสหรัฐจะล่มสลายเหมือนสหภาพสเวียตถ้าเหล่าศัตรูร่วมมือกันโดยชี้ว่าคิมจองอึนจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่สามารถโจมตีสหรัฐได้ครับ นี่ผมขโมดประเด็นให้ท่านเห็นเลยนะครับในข่าวของ TNN เจ้าหน้าที่ระดับสูงฮามัสเชื่อว่าคิมจองอึนจะนำการโจมตีสหรัฐได้ข่าวนี้ออกเมื่อวันที่4ใน TNN นะครับวันที่4พฤศจิกาโดยเจ้าหน้าที่รัฐอ้างเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามัสชื่อนายอาลีบารากา เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาตเชื่อว่าเราฝ่ายตรงข้ามของสหรัฐที่มีผลประโยชน์ในตะวันออกกลางรวมถึงรัเสเซียเกาหลีเหนืออิหร่านและจีนกำลังรวมกำลังกันและวันหนึ่งในอีกไม่นานนี้จะถึงวันที่พวกเขาจะเข้าร่วมสงครามและทำให้สหรัฐล่มสลายเหมือนกับอดีตสหภาพโซเวียต กลายเป็นสิ่งที่เป็นอดีตสหรัฐจะไม่สามารถทรงพลังได้เหมือนเดิมอีกต่อไปอย่างนี้ผมว่าท่านฟังด้วยสามัญสำนึกก็คงจะเข้าใจได้นะว่าอย่างนี้โฆษณาชวนเชื่อไหมแต่ที่มันไม่น่าจะเป็นโฆษณาชวนเชื่อคือออกช่องทีวีของซีพีเขานี่ครับเพราะซีพีเขาก็มีเครดิตนะแล้วทำไมช่องเขาออกโฆษณาอย่างนี้ล่ะ ถ้าจะบอกว่าเป็นข่าวเท็จก็ไม่ใช่นะครับนี่ผมค้นมาให้ท่านดูนี่ในเ,เจ้าหน้าที่ระดับสูงของมัิที่ชื่อในบาราก้านี้ระบุว่าการให้เป็น,เป,นเป็นการสัมภาษณ์พิเศษแหล่งข่าวจากไหนรู้ไหมครับจากโทรทัศน์เลบานอนใน YouTube ครับไม่ใช่โทรทัศน์ใหญ่นะโทรทัศน์ YouTube แบบสุนัยทีวีเนี่ย แปลโดยสถาบันวิจัยสื่อตะวันออกกลางจากรายงานของเจรูซาเล็มโพสต์โอ้โหอย่างนี้จะไปหาเจอที่ไหนก็มาเจอที่สถานีโทรทัศน์ของซีพนี่แหละก็แสดงให้เห็นชัดว่าซีพต้องการเปิดข่าวให้ฮามาสถ้าพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเอ้ซีพีทำไมดูจะด้อยค่าตัวเองเหลือเกินไม่ใช่หรอครับ นี่คือการเชื่อมโยงข่าวกับจีนนั่นเองนายบารากาเชื่อว่าคิมจองอินผู้นำเกาหลีเหนือเป็นผู้ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดนี่ผมแายงเอาท่านดูนะจะลงมือต่อต้อตานสหรัฐในสายตาของพวกเขาเห็นว่าผู้นำคิมอาจเป็นคนเพียงหนึ่งเดียวในโลกนี้ที่มีขีดความสามารถจะโจมตีสหรัฐ ได้ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าผู้นำคิมได้ประกาศจะช่วยฮามัสสู้กับอิสราเอลบาราก้าเชื่อว่าวันที่เกาหลีเหนือตัดสินใจแทรกแซงความขัดแยง้งอิสราเอลกับฮามัสจะมาถึงเพราะเกาหลีเหนือเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรของฮามัสโอ้ถ้าเราจะบอกเฮ้ยเกาหลีเหนือนี่ ยากจนอย่างนี้ยังอาจจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วนะในทางเศรษฐกิจจะไหวเลยพูดอย่างนี้ก็ไม่ไม่แน่นะครับการก่อสงครามนี่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจนหรือรวยนะบางทีจนก็ก่อ,กอสงครามนะวันที่เยอรมันฮิตเลอร์ก่อสงครามขึ้นนั้นฮิตเลอร์ก็อยู่ในภาวะการที่จนนะครับและเยอรมันอยู่ในภาวะการที่แย่นะครับเพราะว่าเป็นผลมาจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่ เศรษฐกิจก็กรอบแกบแต่ว่ามีวิธีคิดอีกแบบหนึง่งแล้วก็ระดมประชาชนให้ร่วมมือนะครับแล้วก็จุดกระแสะการก่อสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นได้ดังนั้นผมคิดว่าเราคงไปดูถูกไม่ได้ว่าถ้าจนแล้วก่อสงครามไม่ได้ไม่แน่ครับอาจจะก่อสงครามเพื่อแก้จนครับก่อสงครามเพราะจนเลยก่อสงครามขึ้นเพื่อแก้ปัญหาไม่มีอะไรดีไปกว่านี้ อันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์ที่ยังไม่ได้ยืนยันนะฮะนี่ผมผมมองจากประวัติศาสตร์มาอย่างนั้นนายรากากล่าวถึงอิรานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของามาร์น,นราซิย์นายิการกล่าวถึงอิรานซึ่งเป็นผู้หนุนหลังฮามาสว่ายังไม่มีขีดอิรานนี่ยังไม่มีขีดความสามารถถึงขั้นโจมตีอเมริกาได้โอ้เมื่อเปรียบเทียบเกาหลีเหนือนี่ กับอิรานนี่พระโกลฮามัสยิ่บอกว่าอิรานใจไม่ถึงนะทําไม่ได้นะท่านลองเปรียบดูด้วยเจ็ดด้วยด้วยข้อมูลของท่านเองนะอิรานเนี่ยมันใหญ่กว่าเกาหลีเหนือไหมแล้ววันนี้อิรานมีฐานะเป็นศูนย์กลางรัฐอิสลามนะเป็นรัฐศาสนาแต่ว่าแสดงว่าฮามัสนี่ยังไม่เชื่ออิรานนะครับแต่เชื่อเกาหลีเหนือ บอกว่าอิหร่านยังไม่มีขีดความสามารถที่จะถึงขั้นโจมตีอเมริกาได้และถ้าหากอิหร่านตัดสินใจเข้าแทรกแซงแล้วความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามัสอิหร่านจะสามารถโจมตีอิสราเอลฐานทัพต่างๆของสหรัฐและเรือต่างๆของสหรัฐที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางได้ถ้าหากว่าสหรัฐตัดสินใจขยายการแทรกแซงความขัดแยง้งอิสราเอลฮามัสและถ้าหากรัเสเซียกับจีนเข้าร่วมสงคราม นั่นหมายถึงจุดจบของสหรัฐอเมริกาโอ้ฟังดูน่าตื่นเต้นดีครับดูต่ออีกนิดนะครับในบารากา้าผู้เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาชี้ให้เห็นว่าทุกวันนี้เหล่าศัตรูของสหรัฐที่อยู่ในตะวันออกกลางหรือประเทศที่แสดงความเป็นปฏิปักษ์กับสหรัฐกำลังปรึกษาหาหรือและใกล้ชิดกันมากขึ้นทุกวันนี้รัเสเซียติดต่อกับเราทุกวัน แม่ทำให้ผมนึกตัวแทนฮามาสในประเทศไทยคนหนึ่งที่ท่านพูดลักษณะอย่างนี้เลยครับท่านเ,เรียกด้วยภาษาบ้านๆก็เรียกคุยโมเนี่ยนะคือไม่ใช่ว่าดูถูกเขานะคือคุยโม,ม้ว่าฮามาสติดต่อกัรัเสเซียทุกวันถามปูตินอาจจะพะงะเฮ้ยมึงอย่ามาอ้างกูก็ <c oughs>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  ได้นะเอออันนี้เรียกว่าแน่นอนครับ ฮามาสไม่มีราสูศเสียอยู่แล้วเป็นกองโจรแล้ววันนี้ก็ถูกอ,อ,อิสราเลลลนอลถล่มถนวนกาซาทุกวันสหประชาชาติบอกให้หยุดอ,อ,อิสราเอลก็ไม่หยุดครับแล้วถึงขั้นบอกว่าฮามาสบอกให้หยุดโจมตีแล้วจะปล่อยตัวประกันที่มีคนไทยอยู่ด้วยอิสราเอลบอกว่าปล่อยก่อนสิแล้วจะหยุดโจมตีอ้าวแลกกันสิครับ ทางฮามาสก็กูว่าถ้าปล่อยก่อนเดี๋ยวมึงก็โจมตีกูตายวันนี้ว่ากันจริงๆในดุลกําลังนี่ระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนี่อิสราเอลมันอยู่เหนือกว่านะครับถ้าดูจากข่าวจริงๆเนี่ยเอาไม่เป็นไรครับเราก็อ่านแล้วให้เราให้เห็นสองด้านเขาบอกว่าประเทศที่แสดงความเป็นปฏิปักษ์กับสหรัฐกําลังปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดมากขึ้นทุกวันนี้รัเสเซียติดต่อกับเราทุกวันติดต่อกับเราคือติดต่อกับฮามาสในทุกวันนะ จีนส่งคณะทูตไปยังโดฮาในกาตาร์เมืองหลวงกาตาร์นะครับจีนและรัสเซียพบกับบรรดาแกนนำฮามาสัสคณะตัวแทนฮามาสัสไปเยือนมอสโกและอีกไม่นานเราจะส่งคณะตัวแทนไปเยือนจีนด้วยเออไม่มีข่าวว่ามาเยือนไทยเย้ยเอาละครับนี่คือข่าวจบเท่านี้ของท NN ผมเลยนึกถึงอีกคนหนึ่งนะครับซึ่ง ท่านผู้นี้ก็แสดงตัวเป็นตัวแทนชีอะเป็นตัวแทนฮามาสในประเทศไทยที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้ไกลเกินไปเพราะท่านแสดงตัวอย่างนั้นจริงๆลองดูข่าวบางส่วนที่ผมเคยรายงานท่านไปแล้วท่านผู้นี้ก็คือ,อ,อในใายไซยสิสไรามานฮูไซนีผู้นำชีอะในเมืองไทยแล้วก็มีการแถลงข่าวให้แก่ให้แก ฮามาสเป็นกระบอกสิงฮามาสในประเทศไทยเลยครับรูปนี้ถ่ายรูปคู่กับท่านวันนอแล้วก็ช่องสามลงข่าวนะครับอันนี้บอกว่าผู้นำชีอะห์ในประเทศไทยเผยว่าวันนอตั้งคณะทำงานบินไปเจรจาอิหร่านนะครับเพื่อจะขอให้ช่วยตัวประกันไทยครับแล้วเขาก็ยืนยันนะครับจากคุณ ผู้นำชีอานนี้บอกว่าเป็นไปอย่างราบลื่นได้พบกับโคศกของได้พบกับตัวแทนฮามาสช่องสามก็ลงนะครับที่ว่านี่เรื่องเล่าเช้านี้นี่ครับทีวีช่องสามก็ลงชัดเจนแล้วคุณท่านผู้นี้เนี่ยเป็นผู้นำการประท้วงที่หน้าสถานพูตอิสราเอลเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับ ที่ผมเคยรายงานท่านแล้วก็วงวง,วงชัดสีแดงให้ท่านเห็นน,น,ยยน,หนีนนนนน่นะครับคือนายไซยิดสุไลมานฮูไซนี่ผู้นำศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ในไทยนี่ครับนำรูปพระบรมฉายารัก์ไปด้วยนะครับผมวงแดงให้ท่านเห็นนี่คือลักษณะการรวมตัวกันที่น่าสถานทูตชูธงปาเลสไตน์อีกคนหนึ่งที่นายไซยิดสุไลมาน ได้กล่าวถึงตลอดเวลาเป็นเป็นบุคคลมันสมองสำคัญของฝ่ายชีอะในไทยก็คือดอกเตอร์เลอพงสายดนะครับดอกเตอร์เลอพงสายดอชื่ออาจจะซ้ำๆกันหน่อยนะบทีผมอาจจะเรียกผิดกับคุณสุไรามานฮูไซนีนั่นเขาเชื่อมโยงกันตลอดเวลาดอกเตอรเลอพงเป็นอาจารย์นะครับ ที่เป็นตัวแทนคนหนึ่งไปเจราจาเพื่อให้ปล่อยตัวไปเจราจาก,กับกลุ่มฮามาสเพื่อให้ปล่อยตัวคนไทยเนี่ยนะครับดรเลพงได้ผมบอกว่าเป็นตัวแทนฮามาสในไทยแน่นอนเพราะได้อ้างอิงเป็น,เป,นเป็นเส้นทางผ่านให้ข่าวแก่ฮามาสวันหนึ่งน่าจะเราอาจจะได้เห็นดรเลพงนี่ไปอยู่ในช่อง TNN ของ ซีพด้วยนะครับในเฟซบุ o กเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาบอกว่าตอนที่เขามีการประท้วงหน้าสถานทูตยิวตัวแทนฮามาสคือดตรคาลิดอัลคาดูมีเนี่ยนะฮะได้ส่งสารในนามของฮามาสขอบคุณประชาชนไทยครับแม่เจ้าโวยมันผมถึงบอกว่าอันนี้มันของจริงนะ เออฝ่ายทาหารจับตาดูหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่มันแปลกที่จะเห็นว่าการขยายตัวของกลุ่มฮามาสขบวนการต่อต้านอิสราเอลนี่รุนแรงขึ้นอย่างเห็นชัดมากขึ้นนี่คือดอเอรเลอพงเมื่อวันที่20ตุลาบอกว่าสารขอบคุณจากตัวแทนฮามาสถึงพี่น้องประชาชนไทยที่ออกมาเดินขบวนหน้าสถานทูตไซออนิสไม่ได้เรียก ไม่ได้เรียกอิสราเอลนะการเรียกไซออนิสนี่ในลักษณะทางทางการเมืองนี่เทียบว่าจิกศีรษะนะฮะคือรัฐทีเป็นรัฐที่หนึ่งไม่ได้บอกประเทศนะฮะไซออนิสก็คืออิสราเอลเนี่ยสถานทูตไซออนิสประจํากรุงเทพเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่ชาวปาเลสไตน์เราขอขอบคุณสําหรับความพยายามของคุณเพื่อที่จะปลดปล่อยดินแดนของเราแแสดงว่าดเรเลอพง นำความเห็นของฮามาสขอบคุณประชาชนไทยที่ร่วมประชุมนุมประช่วงผมต้องบอกมันเริ่มเป็นขบวนการค่อนข้างจะชัดแล้วในายไซยิดสุรัยมานฮุสซานีนี้ก็มีเฟซบุ๊กของตัวเองแล้วคำถแถลงของท่านหลายอันนี่ฟังดูคล้ายๆกับกลุ่มฮามาสแถลงเลยครับที่เมื่อกี้ผมอ่านให้ท่านแล้วเริ่มต้นคุณไซยิดฮุไซยนี ตัวแทนชีอะที่ผมให้ท่านดูรูปไปแล้วเนี่ยนะครับไซยิส,ยสุไลมานเขาพูดถึงว่าเขามีความใกล้ชิดกับฮามาสสามารถที่จะส่งรายชื่อไปถึงรายชื่อตัวประกันผมได้ขอรายชื่อแรงงานไทยจากทางการไทยแล้วเพื่อจะส่งให้แก่คณะเจรจากรกรุงเตหะรานและฮามาสขอมาแหมดร์ไซยิดนี่ท่าน ยิ่งใหญ่มากนะครับแสดงว่าเป็นตัวแทนจริงๆที่ผมพูดอย่างนี้คือให้เห็นชัดเจนว่าการโฆษณาจะชวนเชื่อท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ายืนยันว่าท่านเป็นตัวแทนของฮามาสในประเทศไทยแล้วก็แสดงออกโดยทําปฏิบัติการจิตวิยานั่งคู่กับท่านวันนอแล้วนี่คือคำอย่างนี้แหะครับใช่ความโฆษณาชวนเชื่อไหมคล้ายๆกับที่ฮามาสประกาศ ผมยังเข้าใจว่าน่าจะเป็นฮามาสประกาศนะไม่คิดว่าจะเป็นของออคุณไซยิดสุไลมานนะประกาศด่วนให้ชาวยิวออกจากกรุงเทมาวิตกรุงเทลวิททันทีเพราะหลังที่อิสราเอลถล่มกาซาขีปนาวุธนับแสนลูกก็จะถูกยิงไปที่เทลวิททันทีแสนลูกเลยนะคล้ายๆกับ คำถแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาสที่บอกว่าคิมจองอุนจะเป็นผู้นําบุกอเมริกาได้คนเดียวเท่านั้นที่เป็นความหวังอ่าลว,วันนี้เขาก็อิสราเอลก็ถลม่มชนวนกาซาเกือบทุกวันเลยครับถึงขั้นบุกทั้งพื้นดินแล้วไม่ใช่โจมตีทางอากาศแล้วบุกเขายึดพื้นที่แล้วยังไม่เห็นขีปนาวุธแสนลูกเลยครับและที่สำคัญก็คือ มีการทำข่าวว่าด็อร์เลอพงนี้เป็นตัวแทนของในหลวงอันนี้แหละครับผมยังไม่เห็นทางการไทยโดยเฉพาะกรรมนดําเนินการแก้ข่าวหรือดําเนินการทางกฎหมายใดๆต่อคลิปเหล่านี้เลยผมจึงแปลกใจมากว่าเอเรื่องข่าวสารสงขามในตะวันออกกลางนี้ กำลังถูกปล่อยกระพือเข้ามาในประเทศไทยผ่านกลุ่มมุสลิมสายชีอะและกลุ่มมุสลิมเยาวชนมุสลิมในในเมืองไทยในหลายช่องทางดูเหมือนว่าจะทำให้น่ากลัวขึ้นหรืออย่างไรหรือเป็นเจตนาแล้วบุคคลที่มีสัญญาณว่ารับใช้ฝ่ายทหารแน่นอนอยู่แล้วก็เข้าร่วมประสานกับกลุ่มฮามาสในประเทศไทย คือคุณจัตุพรกับนายทนายนกเขานี่เป็นคำขอบคุณที่บอกให้เห็นถึงหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มฮามัสในเมืองไทยโดยคุณไซย,ยิดสุไรมานพูดถึงสายสัมพันธ์ขอบคุณที่ร่วมกับนายจัตุพรในการชุมนุมประท้วงอิสราเอลหน้าสถาทูอิสราเอลมันก็ยิ่งชัดเจนว่ามันต้องมี อาเจนดาในวาระพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนเพราะฝ่ายทหารวันนี้กำลังเกิดข่าวเรื่องกระแสที่พักเก้าไกลเสนอให้ยุบกรมนผมถึงบอกว่าการเสนอที่จะยุบกรมนนั้นเนี่ยท่านต้องดูจังหวะและดูสถานการณ์ด้วยเพราะขณะนี้น่าจะมีส่วนโดยตรงหรือโดยอ้อมก็แล้วแต่ แต่กำลังปลุกสถานการณ์ให้ประชาชนนี้หวาดกลัวเหตุใดเหตุหนึ่งหรือเปล่ากับสงครามตะวันออกกลางแล้วทำให้กลุ่มฮามาสหรือกลุ่มอิสลามในประเทศไทยแสดงบทบาทได้เสรีเต็มที่มากขึ้นก่อนที่ผมจะให้ท่านไปดูถึงการเคลื่อนไหวอื่นๆอีกที่น่าน่าสนใจนี่นะครับเรื่องราวของกลุ่มฮามาสที่ คุณไซย,ยสิสไรามานผู้นำชีอะที่ร่วมมือกับคุณจตุพรไปดำเนินการที่จะขอตัวประกันให้ฮามาสปล่อยตัวโดยโดยปลอดภัยเนี่ยตอนนี้ยังไม่สำเร็จนะครับเพียงแต่มีข่าวว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นโดยคุณอารีเพนเลขาสะสะอ,าอดีตสะส,ะสะอารีเพนนะฮะเลขาของท่านวันนอเป็นผู้ถแถลง แต่ยังไม่ยังไม่ได้รับกลับคืนเรายังวางใจไม่ได้ก็ปรากฏว่าอันนี้จะเป็นโฆษณาชวนชื่อหรือเปล่า VOA White of America ภาคภาษาไทยได้ให้ข่าวโดยอ้างแร่งข่าวของอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งของอิสราเอลก็คล้ายๆกับ TNN อ้างแร่งข่าวของฮามาสในเลบานอนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าอ้างจาก ทีวียูทูปธรรมดาเนี่ยนะฮะแต่อันนี้ VOA กระจายเสียงเองโดยอ้างอิงหลักฐานว่าคนงานไทยที่ตกเป็นตัวประกันเสียชีวิตและส่งศพกลับมาเมืองไทยนั้นไม่ใช่ถูกลูกหลงครับแต่ว่าถูกประหารครับดังนั้นเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ย เพื่อนๆคงจะต้องผมถึงบอกท่าทีของประชาชนไทยต่อสงครามเนี่ยจะต้องเริ่มทำความเข้าใจและจะต้องช่วยกันคิดแล้วว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นมาขยายตัวมากกว่านี้เราอย่าตกเป็นเหยื่อของฝ่ายเผด็จการนะครับแน่นอนครับรูปประทาอาจจะยังไม่ชัด VOA บอกว่ามีการเก็บหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์โดยอิสราเอลเป็นผู้เปิดเผย ร่างของคนงานไทยหลายคนถูกยิงที่ศรีรษะครับมือมัดไผ่หลังนี่เป็นข่าวที่เขารายงานนะครับผมบอกเอ๊ะถ้เป็นอย่างนี้นี่คนไทยจะมองปัญหานี้อย่างไงคุณจตุพรจะแสดงตัวอย่างนี้ต่อไปอีกหรือเปล่าถ้าแสดงตัวต่อไปเราก็เริ่มคลำสายว่า ทหารกำลังคิดอะไรต่อไปแล้วเราก็มาดูข่าวในจังหวัดนาราธิวาสภาพที่ผมให้ท่านดูนี้นะครับภาพการชุมนุมของเยาวชนในนาราธิวาสขบวนรถมีการสนับสนุนปาเลสไตน์ มีทั้งเด็กมีทั้งคนหนุ่มคนสาวนะครับและหลักฐานเหล่านี้ผมอยากจะให้ท่านดูขบวนของการเคลื่อนไหวจากภาพปกที่ผมเอานายกรัมตีญี่ปุ่นมาประกบกับภาพขบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชน มุสลิมไทยในจังหวัดนาราธิวาสและสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ท่านเห็นว่าวันนี้คงไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วล่ะครับในขณะที่ญี่ปุ่นก็สนับสนุนฝ่ายอิสราเอลเต็มที่ถึงขนาดประกาศคว่มบาทบริษัทที่เชื่อมโยงกับเชื่อมโยงทธุรกิจกับฮามาส ดังนั้นภาพนี้เราจะเห็นได้ว่าส,สังคมโลกมีลักษณะแบ่งฝ่ายกันค่อนข้างชัดๆเจนและเมื่อ TNN สำนักข่าวใหญ่ในประเทศไทยของกลุ่ม CP ที่มีความเชื่อมต่อใกล้ชิดกับจีนก็เป็นกระบอกเสียงให้แก่กลุ่มฮามาสกลุ่มก่อก้ไลฮามาสที่ทแถลงข่าวผ่าน YouTube ในเลบานอนแน่นอนครับ ผมก็เชื่อว่าทีเอ็นเคงไม่ได้เอามาเองนะครับน่าจะมีสายสัมพันธ์กับระบบข่าวการกระจายข่าวของจีนและรัเสเซียอิหร่านในในเครือข่ายเอเชียด้วยซ้ำไปดังนั้นวันนี้สภาพการที่พี่น้องจะต้องทำความเข้าใจและก็จะต้องเริ่มคิดและตัดสินใจนี่คือรายการ ข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับปรากฏว่าถ้าท่านจะเห็นอีกอันหนึ่งให้ท่านเห็นเต็มๆว่าไม่ใช่ธรรมดาแล้วล่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารจะดำเนินการอย่างไรผมก็ไม่ทราบแต่การนำเสนอว่าสนับสนุนปาเลสไตน์เนี่ยท่านต้องเข้าใจว่าฮามาสกับปาเลสไตน์นี่เป็นรัฐเดียวกันนะครับ ประเทศปาเลสไตน์หลังจากที่มีสงครามตะวันออกกลางและการต่อสู้ของกลุ่มผู้นำสู้กับอิสราเอล PLO จนกระทั่งไปถึงจุดลงตัวที่สาธาระชาติมีการแบ่งพื้นที่ในเขตปกครองเป็นเขตปกครองให้แก่ปาเลสไตน์ให้ได้อยู่กันแน่นอนครับคงไม่ได้อยู่สะดวกสบายแล้วครับก็พื้นที่สองสอง ตารางเม็ดกว่ามีผู้คนอยู่สองสามล้านคนนี่ก็มันก็แออัดแล้วในแออัดนี้ก็มีสองส่วนคือฉนวนกาซากับเวสตแบง์ซึ่งอยู่เป็นที่เรียกว่าเป็นประเทศปาเลสไตน์ในการทำมาค้าขายทำมาหาก,กินกันแม้กระทั่งติดต่อกับญี่ปุ่นในการซื้อขายสินค้าแต่ว่าฮามาสนั้นเป็นขบวนการที่แทรกเข้าไปอยู่ในรัฐปาเลสไตน์นั้น ดังนั้นการสนับสนุนปาเลสไตน์ที่ชูธงปาเลสไตน์น <combined> ั้นของกลุ S ่มเยาวชนที่นารลธิว่านั้นก็บอกได้ตรงๆครับก็คือสนับสนุนฮามาสนั่นเองเพียงแต่ว่าการภาพลักษณ์ของฮามาสนั้นเป็นภาพที่เป็นลบเพราะเป็นผู้ที่ก่อเหตุครั้งนี้ก่อนในการถล่มอิสราเอลอย่างฉุกเฉินโดยอิสราเอลก็ตั้งรับไม่ทันเนี่ยด้วยขีปนาวุธถึงห้าพันลูกแต่ก็ถูกสกัดกัน แล้วก็มีคนตายกันมากมายเนี่ยดังนั้นจุดเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าเยาวชนและแกนนำเยาวชนการเคลื่อนไหวที่ภาคใต้นั้นก็รู้ว่าฮามาสมีภาพเป็นลบดังนั้นเวลาชูธงก็ชูธงปาเลสไตน์ลักษณะอย่างนี้แหละครับเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาในประเทศไทยดังนั้นผมจะให้ท่านดูคลิป แล้วก็เพื่อที่ให้ท่านเห็นสภาพจริงว่าเป็นอย่างไรนะครับ ภาพเคลื่อนไหวสั้นๆประมาณสองนาทีที่ผมให้ท่านดูนั้นท่านจะเห็นความผิดสังเกตที่การเคลื่อนไหวนี้ไม่มีการชี้แจงอย่างใดอย่างหนึ่งกับฝ่ายของกอรมนรหรือกองทัพเลยท,ทั้งทั้งที่ขบวนการลักษณะอย่างนี้การชูธงปาเลสไตน์อย่างนี้ ในหนึ่งก็คือสถับูนขบวนการกลุ่มฮามาสนั้นมันมีในยะสำคัญทีเดียวนะครับในแง่ของการข่าวสารอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการโน้มน้าวให้เห็นถึงอิทธิพลของ,ของออผู้นำชุมชนในท้องถิ่นของจังหวัดภาคใต้หรือที่นาราธิวาสเป็นการขยายผลให้การสนับให้ทุกคนเห็นใจถสถาบันขบน กลุ่มเอ่อปาเลสไตน์คือถ้ามองอย่างผิวเผินก็ึเรื่องความเป็นมนุษยธรรมนั้นก็น่าเห็นใจครับที่มีการโรรมกันแต่สิ่งที่จะมีมากกว่านั้นแค่ไหนอันนี้มันน่าจะอยู่ซ่อนตัวอยู่ใต้การเคลื่อนไหวเหล่านี้แล้วก็รายงานข่าวก็มีนะครับหลักฐานรายงานข่าวจาก สื่อมวลชนสำนักข่าวสแตนดาร์ดมีการชูธงปาเลสไตนที่หน้ามัสยิดกลางนาลาทิวาสประกาศจุดยืนเคียงข้างไม่หนุนสงครามหวังให้เกิดสันติภาพก็เป็นข้อเสนอที่ดีนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมวันที่27ตุลาที่จังหวัดนาราธิวาสนะครับเรา เรามาวันนี้นี่คือคำถแถลงที่หนังสือพิมพ์ลงนะครับเรามาวันนี้ไม่ใช่เพื่อโจมตีหรือสลับศูนย์สงครามแต่เพื่อแสดงความเห็นใจต่อชาวปาเลสไตน์ในฐานะเพื่อนมนุษย์ที่ถูกอธรรมจนไม่มีบ้านให้อยู่และเราขอยืนยันว่าจะไม่นิ่งเฉยต่อสิ่งที่พี่น้องมุสลิมโดยเอ่อโดนอนธรรม ดังนั้นคำพูดอย่างนี้มันคุ้นๆน,นอกจากนี้มีการแสดงเชิงสัญลักษณ์ชูธงปาเลสไตน์ขับรถแรลลีโบกธงปาเลสไตน์ทั่วเมืองนาราธิวาสสิ้นสุดที่หาดนาราทัศน์อย่างไรก็ตามมีรายงานด้วยว่ากิจกรรมในลักษณะนี้ยังมีในพื้นที่อื่นๆทั่วสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราดูจากข่าวเหล่านี้เราก็ พอรู้ได้แล้วว่านี่คือการเคลื่อนไหวปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนฮามาสที่ชูธงปาเลสไตน์เพราะฮามาสไม่มีธงนะครับเพราะฮามาสไม่ได้เป็นรัฐแต่ฮามาสอยู่ในรัฐปาเลสไตน์เป็นกองกำลังพิเศษที่เอ่อที่มีการจัดตั้งของตัวเองแล้วก็แอบแฝง ในปาเลสไตน์นั้นทำการสงครามกับอ,อ,อิสราเอลดังนั้นกระบวนการตรงนี้เราก็เห็นด้วยว่านี่คือส่วนหนึ่งของการสงครามโฆษณาชวนเชื่อจากจุดเริ่มต้นที่ TNN ให้ข่าวของฮามาสลงมาที่ไล่มาจนกระทั่งถึง เหตุการณ์นาทิ่วาดและในสามจังหวัดภาคใต้ที่เยาวชนประสานกับข่าวสารน,นี้เรื่องอย่างนี้ผมเชื่อเหลือกเกินว่าทางกองทัพร,รู้ดีครับกรมนร,รู้ดีครับเพราะกรมนอก็คือส่วนหนึ่งของกองทัพที่กำลังเป็นอิชชูในสังคมไทยที่ก้าวไกลเสนอให้ยุบกรมนรดังนั้นการขึ้นไหวอย่างนี้น่าจะมีในยะ หรือวาระซ่อนเลนที่กำลังช่วงชิงความคิดของประชาชนด้านหนึ่งอาจจะให้รู้สึกว่าหน้ากลัวว่าสงครามกำลังมาเพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีข้อมูลก็วิตกกังวลก็ต้องหนุนกองทัพหนุนการดำรงอยู่ของกอ,อ,อรมนอ นี่ยังไม่พูดถึงว่าอนาคตจะเกิดอะไรอีกนะครับถ้าส,สมมุติว่าเกิดสงครามตะวันออกขึ้นในส่วนของจีนกับไต้หวันมันจะหนักกว่านี้เพราะจีนกับไต้หวันนั้นวันนี้คนไทยเชื่อสายจีนส่วนใหญ่ก็หนุนจีนวันนี้คนไทยเชื่อสายมเชื้อสายอิสลามก็หนุนปาเลสไตน์สิ่งเหล่านี้จึงเป็นที่มาของถาม ถามท่านในหัวข้อวันนี้ว่าเราจะมีท่าทีอย่างไรต่อสงครามแต่แน่นอนครับคำถามที่ถามท่านนั้นท่านคงจะตัดสินใจได้ด้วยตัวท่านเองแต่แน่นอนก็จะมีทั้งม a j ORITY เสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยก็คงจะมีความคิดเห็นกระจายกระจายไปแต่ไม่ได้หมายความว่าคำถามของผมทีวีของผมนี้จะกระจายไปถึงหูของคน ทุกของคนไทยทั่วไปเพื่อให้ตั้งต้นของการคิดว่าเราจะเตรียมรับมือต่อเหตุการณ์อย่างนี้อย่างไรโดยเฉพาะการปกป้องประชาธิป,ปไตยเพื่อไม่ให้ผลิตก,การฉวยโอกาสแต่แน่นอนครับต้องให้ท่านช่วยท่านที่ดูแล้วนี่ช่วยกดไลค์กระจายข่าวไปนะครับแล้วก็กด subscribe ถ้าใครยังไม่ได้เป็นสมาชิก เพิ่มสมาชิกให้แก่ช่อง s u ไนทีวีและนี่คือส่วนหนึ่งของการตะเตรียมความคิดต่อเหตุการณ์สงครามฮามาสกับอิสราเอลที่เชื่อมต่อกับสงครามยูเครนและกำลังดูท่าว่าจะมีการขยายตัวในเรื่องอื่นๆที่จะมีการฉวยโอกาสในฝั่งทะเลจีนใต้ปัญหาความขัดแย้งในช่องแคบเกาหลีหรือที่จะเกิดขึ้นในฝั่ง ตะวันออกของเอเชียนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ครับเพื่อให้กระจายข่าวให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ร่วมกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูข่าวประจำวันนี้ครับข่าวประจำรายการวันนี้ปรากฏว่าข่าวก้าวไกลยังเป็นข่าวหลักในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับแม้บางฉบับ จะพยายามถอดข่าวก้าวไกลออกไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะทนกระแสการติดตามของประชาชนได้แค่ไหนนะครับเรามาดูพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ชาววันนี้ผมวันนี้จะให้เริ่มต้นที่ไทยโพสต์ก่อนชัดเจนที่สุดข่าวไทยโพสต์จับให้เห็นถึงสองข่าวที่เป็นกระแสหลักวันนี้อันแรกเลยคือ เรื่องของก้าวไกลและก้าวไกลเละแจ้สาวไส้ไหมไหมนี่คือคุณสิริกัญญาณโนรมโหวดอุ้มปูอัดโองานนี้งานใหญ่เรื่องใหญ่นะครับแล้วหัวข่าวใหม่ที่กำลังจะเป็นข่าวใหญ่ลงทุกฉบับเลยนะครับอันนี้ไม่มีเว้นเลยนั่นก็คือ ศึกษาขึ้นเงินข้าราชการนายกเศรษฐากําลังจะขึ้นเงินราชการเพราะจะขึ้นปีใหม่แน่นอนครับนี่คือทิศทางการบริหารคือต้องเอาใจราชการหลายคนอาจจะไม่ชอบใจเพราะว่าการขึ้นเงินเดือนข้าราชการนั้นเป็นที่ติฉินนินทาเพราะต้องเอาเงินภาษีอกรของประชาชนมาให้แน่นอนครับ ข้าราชการพอใจแต่ว่าประชาชนหรือว่าสื่อมวลชนคงต้องตามจี้อีกหลายวันกับเรื่องเสถามาดูอีกนิดหนึ่งเรื่องของก้าวไกลนะครับปรากฏว่าที่เป็นใครแหมว่าใครที่อุ้มปูอัดอันนี้ถ้าจะให้ชื่อถูกต้องไม่ใช่ชื่อปูอัดแล้วสอสอปูถูกอัดปรากฏว่าเป็นแกนนำสำคัญเลยครับ เป็นแกนนำสำคัญเลยคือคุณสิริกัญญาคุณรังสีมันโรมแต่ปรากฏว่ามีการนำภาพมาประกบคู่กับสสสิรินซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องออทำร้ายร่างกายผู้หญิงเหมือนกันที่เรียกว่าคุกคามสตรีแต่ แต่คุณรังสิมานลมไม่เกี่ยวนะครับแต่เน็ตที่มีลักษณะที่กำลังโจมตีก้าวไกลนี้จะเอามารวมกันนะครับจึงเป็นประเด็นสำคัญที่เราจะต้องจับตาดูมาดูฉบับอื่นต่อไปอย่างที่ผมเรียนแล้วเดลินิยวยังเกาะเรื่องก้าวไกลแล้วก็เปิดข่าวใหม่คือเรื่องเงินขึ้นเงินเดือนราชการปรากฏว่าเดลินิวพลาดหัวแบบชนิดที่ แม่บอกสัญญาณได้เลยว่าอันนี้เด้งรับข้าราชการชอบสำนักงบเด้งรับเศรษฐาเล่งศึกษาขึ้นเงินเดือนข้ราชการก็แน่นอนครับเป็นระบบราชการทั้งระบบสำนักงบก็เป็นระบบราชการก็ต้องเด้งรับในแนวหน้ายังเล่นข่าวเป็นข่าวใหญ่คือเรื่องปูอัดหรือปูถูกอัดสอสอจะต้องขับออกหรือไม่ วันนี้ผมว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วนะครับก้าวไกลนัดถกนวนจ่อลงมติเชื่อดขับปูอัดพ้นพักในแนวหน้าผู้จัดการก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมอยากให้ท่านไปฟังรายการวันชาววันอาทิตย์ก็คือสามทุ่มวันอาทิตย์ประเทศไทยนะครับอันนี้ก็มีการชุมนุม ในขับเฮากันมีผมเมียจันจรันและจันเกษนะครับก้าวไกลไกลายเป็นพรรคปฏิวัติแล้วเรื่องเดียวกันนี้แหละแต่เป็นมุมมองที่แตกต่างไปจากข่าวสารในประเทศไทยเรื่องของก้าวไกลเรื่องคุกคามสตรีให้บทเรียนต่างๆน่าสนใจมากครับและที่สำคัญมีการทิ้งท้ายให้ท่านทราบว่าวันที่15นี้คุณพิธาจะ เป็นไปยังไงนะครับเพราะว่าสารนัดพิจารณาคดี112และเรื่องของออถือหุ้นสื่อแล้วพิธาฮอตไลน์ถึงใครในนิวยอร์กไปดูได้นะครับดูรูปแล้วท่านอาจจะเดาได้นะครับแต่ว่าคนที่เปิดข่าวนี้บอกเป็นในยะไว้ท่านลองติดตามดูนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้ามีโฆษณาอยาก,กดค้ำ มาดูหัวข่าวอีกกลุ่มหนึ่งที่พยายามจะเก็บลถข่าวของก้าวไกลลงอาจจะมีนัยยะอื่นๆนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะข่าวการเมืองอย่างมติชนและข่าวสดก็พอจะรู้ฐานได้ว่ามติชนนั้นมีความสัมพันธ์อันดีกับก้าวไกลอันนี้เป็นข่าวผมผมไม่ได้เอาหลักฐานมายืยนยันนะ เพราะว่าคุณแม่ของอบุคคลสำคัญคนหนึ่งในพักก้าวไก่นั้นถือหุ้นใหญ่ในมติชนจะใช่หรือเปล่าไม่ทราบแต่วันนี้มติชนอาจจะทำเนียนทีเดียวครับคือไม่เล่นข่าวก้าวไก่แล้วท,ทั้งทั้งที่เป็นประเด็นที่ยังอยู่ในตลาดแล้วก็เป็นประเด็นที่กำลังจะท้าทายว่า ก้าวไกลจะฝากข้ามวิกฤตนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าหัวหน้าพักก็ยืนยันแล้วว่าต้องจัดการจากคําแถลงของคุณชัยธวัตตุลาธนนะครับต้องจัดการคุณปูอัดดังนั้นคนที่อุ้มปูอัดอยู่ก็ต้องจัดระบบกันใหม่ว่าจะเอาอยัางไงอันนี้เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายติดตามและข่าวที่มติชนและทุกฉบับลง แน่นอนอันนี้ก็คือเรื่องการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการนะครับแต่ว่ามติชนขมวดประเด็นชัดเลยคือเอาใจราชการข่าวสดก็นายกสั่งหาช่องปรับเพิ่มเงินข้าราชการกับเจ้าหน้าที่รัฐแต่ว่าข่าวการเมืองของเนชั่นกรุงเทพธุรกิจอันนี้น่าจับตามากโดยเฉพาะคนบริหารในพักเพื่อไทยขอให้ กาดอ,อกกันไว้ว่าเนชั่นหรือสำนักข่าวเนชั่นนั้นมีลักษณะต้องการแซะพักเพื่อไทยเต็มที่จากที่ผมเคยติดตามข่าวมาหลายครั้งในเช้าวันนี้แซะอีกมุมนึงอีกแล้วครับเดิมบอกว่าอิงมาเศรษฐาไปก็พยายามเกาะติดข่าวเรื่องนายกสองคน วันนี้แซะเต็มๆมาอีกรูปหนึ่งบอกรหัสรับหนึ่งนายกสามผู้มากบารมีเมื่อคุณเศรษฐาบอกผมเป็นนายกคนเดียวครับไม่ได้เป็นตัวแทนใครทั้งนั้นแกก็ยังปั้นข่าวขึ้นมาบอกสามผู้มากบารมีอันนี้ไม่มีใครแถลงแกว่าเขาแกเองมาถึงสยามรัฐเช่นเดียวกันครับข่าวข้าราชการขึ้นเงินเดือนแต่ผมอยากจะให้ท่านดูข่าวนี้นะครับเป็นข่าวที่ ศาสนาผีกับศาสนาพุทธจะต้องแข่งกันท่านคงจำได้นะครับครูกายแก้วสยามรักเอามาลงเป็นข่าวใหญ่ที่ผมให้ท่านดูนี้ปรากฏว่ามาใหม่อีกแล้วครับมีเทวรูปที่โด่งดังที่สุดคือเทวรูปของครูกายแก้วที่เรารู้จัก ข่าวคือฮาวันนี้มามีเทวรูปใหม่เทวเทวรูปกิ้งจอก้าวหางถูกสร้างเป็นปีเออจะเรียกว่าอะไรเป็นเทวรูปใหญ่ให้ไหวที่รัชดานะครับเอานี่ภาพนี้น่าจะบอกได้ชัดเจนที่สุดไม่ใช่ทำเล็กๆกถ้าเป็นวัดก็เบลอแต่อันนี้ไม่ใช่วัดครับแต่มีลักษณะ สร้างศาสนาผีเรียกเงินครับตามความเชื่อว่ากันจริงๆแล้วพุทธกับผีนี่แข่งกันมายาวนานแล้วมีครูกายแก้วคงจำได้นะครับภาพครูกายแก้วที่เรารู้จักแต่วันนี้มีมาใหม่แล้วครับจิ้งจอกก้าวหางครับแม่ก็ไม่รู้นี่ตกลงเราจะไหว้เดรัจฉานกัน ผีกับพุทธนั้นผีมันมาก่อนนะครับศาส,สนาผีนี้เป็นเป็นเป็นมรดกความไม่รู้ของมนุษย์ที่มีมาตั้งแต่เริ่มต้นที่สร้างสิ่งที่เป็นผีเห็นภูเขาไฟระเบิดเห็นน้ำท่วมก็ว่าผีทั้งนั้นปรากลว่าการทำลายความโง่ของมนุษย์จากการทำลายผีทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นาศาสนาคริสต์หรือาศาสนาต่างๆในช่วง2,000ปีมานี้ยังทำลายไม่ได้แม้ว่าจะพุทธะก็อธิบายว่าเป็นผู้สว่างนี่นะครับก็ยังดำเนินการไม่ได้ดังนั้นวันนี้ไม่ใช่เพียงแต่คนไทยเท่านั้นแต่ว่ากำลังสร้างเป็นกระแสให้คนต่างประเทศไม่น่าเชื่อครับอย่างประเทศจีนใหญ่ที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ย ปฏิวัติวัฒนธรรมก็แล้วครับแต่ว่าวันนี้ลูกค้าลายใหญ่ยังเป็นลูกค้าจีนมาอาธิษฐานขอผีทั้งหลายก็จะมีทั้งความเชื่อต่างๆนะครับซึ่งหงอคงก็มีนะครับแล้วก็มีพระพรหมครูกายแก้วเป็นประธานใหญ่แล้วก็มาจิ้งจอกก้าวหางเอกผมเอาเรื่องนี้เพื่อจะมา เผชิญหน้ากับสิ่งที่เราเรียกว่าศาสนาพุทธช่วงนี้ในฐานะชาวพุทธคงรู้เป็นช่วงที่ออกพรรษาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วการออกพรรษาก็จําเป็นที่จะต้องออมีงานกระถินงานกระถินก็คืองานระดมทุนเพื่อค่าใช้จ่ายในวัดเป็นปีปีหนึ่งครั้งหนึ่งเป็นก้อนใหญ่ ในสหรัฐอเมริกาในฐานะที่รายการสุดัยทีวีสุนัยแฟนคลับนี่ก็เป็นมีชาวพุทธให้ความสนใจผมเคยทำสารคดีเส้นทางวัดวันนี้จะมาขอแนะนำวัดและก็เป็นเรื่องที่เป็นไฟบังคับที่ทางพระขอมาวัดส่วนใหญ่นะครับวัดที่ให้ท่านดูนี้ เป็นวัดอยู่กลางทะเลทรายในรัฐแคลิฟอร์เนียภาพที่ผมจะเคลื่อนให้ท่านเห็นนี้ชื่อวัดสันติภาพโดยกว้างนั้นอยู่กลางทะเลทรายแล้วก็สร้างขึ้นจากความศรัทธาของหมอคนหนึ่งชื่อหมอปรันิด็นะครับเมื่ออายุท่านหกสท่านเป็นหมอ จบจากคณะแพทยศาตสาตร์ศิริราชแล้วเมื่อเป็นหมอมาอยู่ที่ชิคาโกแล้วต่อมาด้วย,วยความศรัทธาพอ60กสิบเสียท่านก็ย้ายมาอยู่แคลิฟอร์เนียมีพักพวกเพื่อนฝูงท่านก็เลยตัดสินใจบวชบวชตั้งแต่อายุ60วันนี้อายุท่าน86แล้วก็20กว่าปีนะครับที่ท่านบวชแล้วก็สร้างวัด สันตินี้ขึ้นมาวัดสันติอยู่ในพื้นที่ของเคา,าตี้ซานเบอร์นานีโนนะครับสบภาพวัดเป็นอยู่กาลางทะเลทรายนี่ที่ผมต้องเน้นย้ำก็เพราะว่าชุมชนเบาบางครับชุมชนคนไทยไม่มาก อยู่ห่างไกลจากวัดใหญ่ของนอทฮอลลีวูดที่ลอสแอนเจลิสก็ประมาณร้อยกว่าไมล์ขับรถมาก็เอาเรื่องกันครับสองสามชั่วโมงด้วยเหตุนี้เองครับทำให้คนทำบุญน,น้อยครับหลวงพ่อก็อายุ86-87แปดสแล้วและที่สำคัญก็คือจะมีพระมาจำพรรษาหรืออยู่ในวัดนี่น้อย มีการขอร้องมาที่ผมบอกว่าให้ช่วยประชาสัมพันธ์ก็ผมจะกราบเรียนไปถึงทุกวัดนะครับถ้าท่านเห็นว่าสถานีสุนายทีวีหรือสุนายแฟนคลับนี้มีประโยชน์ต่อพระศา,าสนาก็ยินดีให้ครับที่จะแบ่งพื้นที่โฆษณาแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครให้ความสําคัญกับสถานีเรานะครับมีวัดสันตินี้ส่งรายละเอียดข่าวสารมาส่งรูปถ่ายต่างๆมา รูปถ่ายที่ท่านเห็นนั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของวัดที่ผมบอกว่าส่วนใหญ่พระจะไม่มาร่วมประจําอยู่ที่วัดเพราะอะไรฮะกิจนิมนต์น้อยต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับพระที่มาอยู่ต่างประเทศนั้นถ้าไม่มีกิจนิมนต์เลยนี่ท่านก็จะอยู่ยากเพราะท่านก็ต้องการปัจจัยเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าท่านหาเงินนะครับแต่ว่าการที่มีกิจนิมนต์ นีมนต์ไปสวดนี่มนต์ไปทําบุญต่างๆขึ้นร้านใหม่อะไรต่างๆนี่ก็ได้รับปัจจัยถวายแต่วัดนี้อยู่ห่างไกลการกินนิมนต์ก็น้อยดังนั้นก็จะมีพระอยู่สองสามรูปครับผมเคยไปวัดนี้แล้วก็เห็นสภาพว่าท่านจะเอาวาสคือคุณหมอประดิษฐ์เนี่ย เป็นหมอจริงนะฮะเป็นเป็นแพทย์จบจากคณะแพทย์าศาสตร์แล้วก็อุทิศตัวสร้างวัดนี้ขึ้นด้วยศรัทธาของท่านแน่นอนครับท่านก็เป็นหมอก็มีเพนชั่นนะครับมีมีบำนาญแล้วก็ท่านก็ปากหลักอยู่ที่นี่สร้างวัดมา20กว่าปีแล้วมีการบริจาคเช่นเอาตู้คอนเทนเนอร์นะครับมาทำเป็นห้องสมุด ของวัดแล้วก็พื้นที่ก็จัดมุมต่างๆในการที่จะให้มีพระพุทธรูปต่างๆรวมตลอดถึงสร้างโบสถ์ไว้ผมเคยไปที่วัดนี้ก็น่าศรัทธาเพราะว่าแม้ว่าจะอยู่กลางทะเลทรายคนมาทำบุญน้อยแต่ท่านก็อดทนครับก็อาศัยศรัทธาไม่มีการ ให้บูชาผีไม่มีดังนั้นวันนี้ศาสนาผีกับศาสนาพุทธมาเจอกันวัดในอเมริกาทุกแห่งเนี่ครับเพื่อให้ท่านได้เข้าใจนิดหนึ่งรวมทั้งวัดอื่นๆที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ผมเคยทำสารคดีวัดให้ท่านเห็นแล้วทำหน้าที่เป็นสถานกลงศุนทางวัฒนธรรมของรัฐบาลทุกรัฐบาลครับ โดยไม่ต้องโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้เงินโงเงินดเดือนอะไรเลยนะครับวัดต่างๆเหล่านี้ที่ว่าทำหน้าที่เป็นสถานองศูสูนก็คือเผยแพร่ทางวัฒนธรรมอันที่หนึ่งสองช่วยเหลือคนไทยคนไทยที่หลงทางตกเครื่องบินตกรถตกลาก็จะหาวัดวิธีการหาเดี๋ยวนี้ง่ายครับกดเข้าไปใน Google แล้วก็ พิมพ์ว่าไทเทมโปเนียมีที่ใกล้ที่สุดมันก็จะขึ้นมาบอกระยะทางบอกสถานที่บอกเบอร์โทรศัพท์แล้วคนไทยที่ความมีความจำเป็นจะต้องหลงทางาจะต้องถามทางหรือว่าจะขอ,อตกรถตกลาจะขอพักสักคืนทั้งคืนเนี่ยวัดก็จะทำหน้าที่นี้ตามวัฒนธรรมดังนั้นค่าใช้จ่ายของวัด โดยพื้นฐานก็มีอยู่แล้วแล้วก็มีการช่วยเหลือแล้วเดี๋ยวนี้กลายเป็นเป้าหมายเป้าหมายของมิจฉาชีพที่จะเล่นงานปล้นหรือชิงทรัพย์วัดไทยในสหรัฐอเมริกาเกือบทุกรัฐครับเจอโจรน,นะครับใช้วิธีการต่างๆหลอกลวงและเข้าไปชิงทรัพย์ดังนั้นนี่ก็เป็นอันตรายที่วัดจะต้องเจอ แล้วโจรพวกนี้มันก็รู้วิธีการครับเพราะมันรู้ว่าวัดไม่ต่อสู้อะไรอยู่แล้วก็เลยเป็นเป้านิ่งดังนั้นวัดก็ต้องเก็บหอมรลอมลิบเงินทองต่างๆก็ไม่ไม่มีเงินสดพยายามต้องเข้าแบงก์หมดแล้วก็ใช้บัตรเครดิตอันนี้คือสิ่งที่วัดในอเมริกาเจอแต่ว่าในยุโรปผมก็ถ่ถามว่ามีไหมรู้สึกจะน้อยกว่าที่อเมริกาดังนั้นใครศรัทธาน,นะครับ ก็ขอเชิญชวนให้ท่านไปทอดกระถินวันที่12ครับออกพรรษานี่ก็เป็นงานกระถินทั่วไปที่มีก็หรือถือมาบอกบุญอย่างน้อยที่สุดก็ลองแข่งดูกับศาสนาผีกันหน่อยนะครับวันที่12พฤจิกาครับที่วัดสันติสถานที่นะครับอยู่ที่ บอกเออนี่ครับมีคนจองกระถินนะครับเป็นทำประเพณีเหมือนเหมือนเมืองไทยนะครับแต่ว่าท่านที่เห็นข่าวนี้ถ้าอยู่ใกล้ๆก็ขอเชิญชวนไปนะครับในวันในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกานี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาถวายอาหารเพนน่ะแหละไปทำบุญด้วยกัน ถ้าไม่มีโอกาสไปอ,อ,อยู่ในอเมริกาจะเขียนถ้าใครจะมีจิตศรัทธาน,นะครับก็ทำบุญไปเนี่ยครับซองจ่าหน้าซองตามภาพนี้บุต d ดิชฟอเรสต์มิเดเตชันหกศูนย์สี่สองสี่ลิชีโรดแลนเดอร์ซีเอเก้าสองสองแปดห้าแต่ง่ายที่สุดเขียน PO Box สามแสเจดง่ายที่สุดครับและปลอดภัยด้วยเดี๋ยวนี้เชื่อไหมครับได้รับทราบข่าวว่าในชนบทของอเมริกาเนี่ยเขาจะมีการปักตู้ปักตู้ไปรษณีย์นะฮะเป็นแถวเลยเพราะบางทีมันห่างไกลไปรษณีย์เขาไปส่งไม่ถึงเนี่ยเขจะมีตู้ไปรษณีย์กล่องไปรษณีย์เนี่ยปรากฏว่าขโมยอีกครับเอ๊ะแปลกมากมาขโมย ข้าวของในตู้ไปรษณีย์ที่เป็นจดหมายไม่แน่ครับบางคนส่งจดหมายส่งเช็คผ่านเข้าตู้ไปรษณีย์นึกว่าปลอดภัยในชนบทนี่เจอขโมยแล้วบางทีก็ขโมยจดหมงจดหมายของบ้านเพื่อเอาไปทำ call center ก็มีเจอเหมือนกันครับเหมือนที่เมืองไทยดังนั้นวัดเลยแก้ปัญหาด้วยการเป็นตู้ไปรษณีย์ตู้ปอนเลย p o box 38มแนะครับ เอกสารต่างๆนี่ก็ที่ผมถ่ายให้ท่านดูเนี่ยครับท่านก็ฝากมาให้อย่างว่าแหละครับเราเป็นชาวพุทธเมื่อวัดขอมาเราก็ต้องช่วยกันนะฮะช่วยกันมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ซองจดหมายที่ท่านทําไว้เนี่ยแหละครับผมจะขึ้นหน้าจอไว้เลยนะครับถ้าใครจะมีศรัทธ,ธาก็เขียนใส่ซองไปส่งเช็คไป ทุกวัดช่องสุนัยทีวีและสุนัยแฟนคลับก็ยินดีรับใช้บริการนะครับเพียงแต่ว่าท่านจะเห็นความเห็นประโยชน์กับเราหรือเปล่าถ้าท่านส่งมาผมก็จะดำเนินการให้อย่างวันนี้แต่ว่าเอามาคู่กับข่าวของอ,อาศาสนาผีที่รัชดาในประเทศไทยาศาสนาผีอย่างนี้มาทำที่อเมริกาไม่ขึ้นนะครับเพราะว่า หนึ่งตลาดผีไม่ค่อยมีครับในศาสนาคริสต์นี่ตลาดผีไม่ค่อยมีแต่ที่สำคัญคือสังคมฝรั่งสังคมเมีิกันมันยกระดับไปแล้วอย่างน้อยที่สุดไม่ต้องไปแทงหวยคนชอบหวยคนเล่นพนันม,มีครับแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องหวังที่จะได้รางวัลจากหวยมาซื้ออาหารเพราะเขามีฟู้ดสเต็มให้สำหรับคนยากคนจนดังนั้นศาสนาผี ในเมืองไทยที่มีพื้นฐานมาจากพราหมณ์และพุทธที่แทรกกันมาอยู่นี่ที่อเมริกาไม่ค่อยเห็นส่วนใหญ่เป็นวัดพุทธทั้งนั้นนะครับวัดผีไม่ค่อยเจออาจจะมีแทรกบ้างนิดน่นอยเรื่องดูหมอดูดวงก็ขอบพระคุณนะครับที่ท่านจะทําบุญก็เชิญนะครับวันนี้อีกสองวันเป็นวันที่แปดพฤศจิกายน เป็นวันสำคัญเมื่อเออ76ปีนี่คือเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง2490ผมไม่ได้มาทำรายการเชงเม้งเพื่อจะลํำลึกถึงความหลังของประวัติศาสตร์แต่อยากจะบอกที่8ที่จะถึงนี้เป็นวันรัฐประหารสำคัญที่สุด เมื่อปี2490หลังจากที่สิ้นพระชนรัชการที่8สิ้นพระชนและมีการสร้างสถานการณ์ใส่ร้ายท่านปรีดีว่าเป็นผู้รอบเป็นผู้วางแผนรอบตรงพระชนและก็มีการรัฐประหารปี2490ถือว่าการรัฐประหารครั้งนั้นโดยหุ่นเชิดตัวจริงคือจอมพลผินชุนวันบิดาของ พลเอกชาติชายชุนวันทําการรัฐประหารรัฐบาลหลวงทาลงนาวาสวัสด์แล้วประวัติศาสตร์ไทยก็ขีดเส้นแบ่งตรงนั้นคือคณะราษฎรถูกกวาดตกเวทีประวัติศาสตร์ไปหมดแล้วก็สร้างคณะรัฐประหารเต็มรูปแบบของจอมพลปอขึ้นมาจอมพลปก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของคณะราษฎรนะครับแต่หลังจากนั้นก็ฟืน้นลทัทธิฟาสซิสเลย ก่อนที่จะเกิดสงครามโลกค,ครั้งที่สองจอนพลปอแสดงบทบาทเป็นผู้นำรัทธิเผด็จก,การทหารแล้วการแล้วก็เมื่อสิ้นสงครามโลกจอนพลปอก็ตกเป็นอัชญากรสงครามแต่ว่าคณะเสรีไทยก็ช่วยเหลือแล้วนี่คือการเมืองที่ผกผันถ้าใครจะมองเรื่องของการทำลายยุบ กอรมนหรือไม่ต้องศึกษาเรื่องนี้จอมพลปอก็ฟื้นกลับมาหลังจากที่เสรีไทยช่วยเหลือมาเล่นงานเสรีไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นคณะราษฎรทําการรัฐประหารโดยหุนเชิดจอมพลผินชุนวันแล้วก็ให้จอมพลปอขึ้นแต่ก่อนให้จอมพลปอขึ้นพรรคประชาธิปัตย์มีส่วนสําคัญตั้งแต่การสร้างข่าวใส่ร้ายท่านปรีดีพนมยง์ โดยพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำสำคัญฝ่ายพลเรือนเมื่อเกิดจลาจลเกิดการรัฐประหารแล้วนายควงอภัยวงศ์หัวหน้าพรรคประาธิปัตย์ก็ขึ้นเป็นนายกครั้งแรกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สี่พันตีควงอภัยวงศ์และบันทึกจากประวัติศาสตร์นั้นก็บอกความเป็นจริงนะครับผมไม่ต้องกล่าวเอง อันนี้มาจากประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้นี่ก็ลงในสื่อมวลชน 8. พฤศจิกาสรัฐประหาร2 4 9 0ปิดฉากบทบาทคณะราษฎรแล้วใครเป็นคนปิดฉากก็ชัดเจนครับการรัฐประหารนี้่อ8พฤศจิกาเกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มทหารและกลุ่มอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์กษัตริย์ คือฝ่ายนิยมเจ้ากับฝ่ายทหารทำให้รัฐบาลพลเรือนของกลุ่มปีดีพนมยงตกจากอำนาจไปและเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมามีอำนาจของกลุ่มทหารและกลุ่มอนุรักษ์กษัตริย์นิยมตลอดจนเป็นจุดเริ่มต้นของการเพิ่มอำนาจทางการเมืองให้กับพมหากษัตริย์ภายหลังการปฏิวัติ247 5หดังนั้นนี่คือข้อมูลหลักฐาน ดังนั้นวันนี้เรากำลังอยู่ในในการถกเถียงเรื่องการยุบกอรมนซึ่งเป็นฐานการประสานงานในการทำรัฐหารในประเทศไทยอย่างน้อยที่สุดก็ในช่วง30ปีที่ผ่านมานี้แสดงบทบาทเด่นชัดแน่นอนครับการยุบกอรรมนนั้นควรจะต้องยุบแต่ในทางปฏิบัติ เสือกําลังหลับมีคนบอกว่าถ้าจะสังหารเสือเนี่ยต้องอาศัยมันหลับแล้วก็สังหารทีเดียวเงียบเงีบแต่ว่าถ้าใช้วิธีเอาไม้เลียวไปตีเสือให้มันตื่นอันนี้จะสังหารยากขณะน,นี้เรากำลังอยู่ในพาราดมากระบวนทัศน์ที่เชื่อว่าจังหวะเวลาไม่เหมาะสมเพราะมันกําลังมีข่าว หรือเรื่องสงครามที่จะเกิดขึ้นแล้วพักก้าวไกลก็เสนอยุบกอรมนดังนั้นบอกได้เลยว่ายุบไม่ได้ได้อย่างเดียวคือได้ถกเถียงกันแล้วก็ดา่าเปิดโปงอรมนสุดท้ายเสือก็แข็งแรงขึ้นแล้วอน,นอนาคตจะเป็นยังไงเราจะช่วยกันคิดนะครับกรา,าบขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ท่านได้ติดตามชมรายการสดวันนี้สุดท้ายของขา่าว ประจำรายการที่เป็นสาระนี่คือการเติมเต็มข่าวสารระบเบครา์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสอสอสุในนะครับแล้วพบกันใหม่ครับวันพฤหัสครับสวัสดีครับ